สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเมนโต้นะครับมาวันนี้เรามาเล่นเควสโลกอันนี้กันซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมดันไปรับเควสไว้แล้วก่อนหน้านี้เพื่อไม่เป็นการงงเนาะผมคือผมมีแคปรูปไว้นิดหน่อยคือก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับก็คือมันคือวาร์ปมันคือวาร์ปนี้ข้างนอกเนี่ยก็คือผมดำน้ำมาเรื่อยๆแล้วก็ลงมาทางใต้นี้เนาะแต่ก่อนจะมาถึงตรงวาร์ปนี้เนี่ยตอนนั้นน่ะผมตั้งใจจะมาเปิดเสาวาร์ปไว้เฉยแต่ปรากฏว่ามันเจอเควสเลยดังนั้นเนี่ยไอเควสที่ว่าเนี่ยมันก็คือเจอไอ้น้องที่ลอยอยู่ข้างเราเนี่ยนะโดยที่นี่ครับน้องคนนี้เนี่ยเขาเห็นว่าอุ๊ยท่านอัศวินดูพึ่งพาได้โปรดช่วยเหลือข้าด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งพูดตามตรงว่าเราก็ยังงงๆว่าไอ้น้องคนนี้แม่งทำไมอยู่ๆมาให้เราช่วยอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆชึบกระหน่ำปีน้อยถูกสมุนชั่วร้ายของมังกรร้ายนาร์ซิสซัสล้อมเอาไว้ต้องรีบไปช่วยนางออกมาให้เร็วที่สุดเราจะได้ไอชื่อนาร์ซิสซัสเนี่ยเราเคยเจอแล้วในอาร์ติแฟกต์เซตน้ำเซตใหม่เนาะเซตล่าสุดที่อยู่ในดันทะเลทรายมันจะมีชื่อนาร์ซิสซัสแล้วก็ชื่อนาร์ซิสเซนเป็นชื่อของอัศวินถ้าผมจำไม่ผิดแต่กระหล่ำปลีน้อยเนี่ยไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวเราต้องไปค้นพบกันว่าน้องเขาใช้เรียกใครนะฮะไอกระหล่ำปลีน้อยแล้วก็รูปต่อไปชึบกระหล่ำปีน้อยเหรอเปมันก็ถามซึ่งก็น่าจะยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็คือผมไม่ได้แคปมาทั้งหมดนะครับก็คือพยายามแคปไอ้ที่มันคิดว่าน่าจะสำคัญแล้วก็เป็นอันนี้ข้ามเรื่องพลึกไปก่อนสถานการณ์ดูเร่งด่วนมากเลยเรารีบไปกันเถอะเหมือนกับน้องเนี่ยจะให้เราไปช่วยใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วก็พอเราตกลงแล้วมันก็จะเป็นการเข้าเควสซึ่งก็จะเป็นเดี๋ยวมีอันนี้ก็ต่อออันนี้ขอบคุณข้าชื่อแอนเปิดมาก็ว่ะตอนนั้นผมไม่ได้จำด้วยนะว่าเขาชื่ออะไรอ่ะชิบหายละเฉลยตรงนี้เลยเหรอวะคือถ้าคนเรียงลำดับเควสแล้วเอาอันนี้มาก่อนอ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าแอนเป็นใครเว้ยแต่เราเล่นอันสุดท้ายไงคือผมเล่นอันสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยผมมาพอจะรู้แล้วว่าแอนเป็นใครนะขอบคุณข้าชื่อแอนเป็นสมาชิกของกลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนครอสได้โปรดตามข้ามาแล้วก็มันก็จะเข้าเควสเนาะเดี๋ยวขอหารูปแป๊บมันก็จะเป็นเป็นรูปอันนี้นะการผจญภัยแห่งนาซิสซัสนะครับเป็นหัวอีกชื่อนึงก็คือแอนแห่งนาซิสเซนครอสฉากที่1ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นผมก็ว่ายเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะครับอ่ะเป็นการเกริ่นเนาะเกริ่นไว้หมดแล้วดังนั้นเนี่ยเรามาต่อกันเลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะกด track quest ก่อนชึบโอ้โหผมเกือบเดินไปแตะตรงนั้นแล้วอะหลายรอบอะนะอ่ะมาไปกันเลยดีกว่าชวบจิ๊บๆอย่าเข้ามานะเอาไอ้นกนั่นคือกระหล่ำปีน้อยเหรอโอเคอ๋อเขาโดนน้ำที่แบบว่าสกปรกอะไล่ล่าอยู่เว้ยคือเราจะเห็นว่าบริเวณรอบวอนเทนะครับมันจะมีน้ำมันจะมีน้ำที่ไม่บริสุทธิ์กับน้ำที่บริสุทธิ์ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วว่ามันต้องแยกกันยังไงคือเพราะเอาจริงแล้วหน้าตามันก็เขาบอกว่าน้ำที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะจะมีหน้าตาที่บิดเบี้ยวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ดูกลมๆน่ารักดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นกันไปต่อเรื่อยๆนะครับกระหล่ำปีน้อยที่แอนพูดถึงนั่นน่ะหรอใช่แล้วนี่ไปช่วยนางทีเถอะขอร้องล่ะโอเคว้าฮ่ากระหล่ำปีน้อยแห่งกลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนครอสเอ๋ยยอมไม่จับซะดีๆสมุนร้ายว่ะถ้าพวกแกยังไม่ยอมไปงั้นข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะว่ากระหล่ำปีน้อยทำไมชื่อกระหล่ำปีน้อยอ่ะแล้วเราจะมีอ๋อเป็นห้องโอเคมันเป็นห้องสู้ได้เนาะอุ้ยนี่แหละโอ้เจ้ากลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนครอสที่น่าชิงชังฮือรอดแล้ว
ที่แท้กะหล่ำปลีน้อยก็คือนกกระจอกนั้นหรอกะหล่ำปลีน้อยก็คือกะหล่ำปลีน้อยสิไม่ว่ายังไงขอแค่กะหล่ำปลีน้อยปลอดภัยก็พอแล้วข้าจะแนะนำให้รู้จักสองคนนี้คือจะว่าไปยังไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามมันยิ่งใหญ่ของพวกเจ้าเลยลูมินสวัสดีส่วนฉันคือไปมอนน่ารักอะนกคือเขาใช้โมเดลนกแบบนกกระจิบจริงๆในเกมอะแต่ว่ามันเป็นไซส์ใหญ่อะเพราะเขาขยับนู่นนี่นั่นก็เลยแบบดุกดิกดุกดิกแล้วมันดูเร็วมากเลยขอบคุณพระเจ้ามาเลยนะอัศวินลูมินและคนรับใช้ไพมอนเป็นคนรับใช้ไปแล้ววะคนรับใช้เหรออุ้ยสองอันคือแกงส่วนอันสุดท้ายคือผมอะมองไพมอนเอ็นดูไพมอนนะงั้นผมจะตอบอันล่างไม่ใช่คนรับใช้แต่เป็นคู่หูที่มีสถานะเท่าเทียมกันต่างหากถึงบางครั้งจะอยากได้คนรับใช้สักคนก็เถอะเออติดเล่นนิดนึงแล้วกันนะลูมินเธออยากได้คนรับใช้เหรอดูท่าการเดินทางจะยากลำบากสำหรับเธอจริงๆแหละอย่างนี้นี่เองข้าเข้าใจแล้วขอโทษด้วยนะไพมอนข้าคือกระหล่ำปลีน้อยเป็นสมาชิกของกลุ่มนักผจญภัยนะซินเซนคลอสมันต้องมีชื่ออื่นแน่เลยตัวเนี้ยขอบคุณพวกเจ้ามากที่มาช่วยไม่เช่นข้าคงข้าขอคิดดูก่อนนาซิสซัสกลางโลกป้องกันจตุรทิศให้กับลูกน้องของเขาดังนั้นพลังของพวกเราสมาชิกกลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนคลอสจึงไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เรื่องก็ประมาณนี้กลางโลกป้องกันจตุรทิศให้ลูกน้องด้วยพลังของอ๋อเหมือนกับว่าเจ้านาซิสซัสเนี่ยไล่อะไรสักอย่างคือให้พลังอะไรสักอย่างกับลูกน้องของมันพวกแก๊งน้ำบริสุทธิ์นี่ก็เลยสู้ไม่ได้อย่างนี้ป่ะอันนี้เดาไปก่อนนะแต่ตอนนี้พวกเรามีอัศวินลูมินกับไพมอนมาร่วมแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเจ้าหญิงจะต้องปลื้มปิติเจ้าหญิงเป็นใครเดี๋ยวก่อนนะแล้วเจ้าหญิงนี่ใครอีกอะสรุปว่ากลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนคลอสเนี่ยคืออะไรหรอแล้วเรื่องนาซิสซัสนี่มันอะไรยังไงกันเรื่องมันมีอยู่ว่านานมาแล้วที่แห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรที่มีความสุขมากๆเด็กน้อยมากมายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่นี่ร่วมกับเจ้าหญิงไลลิสแต่ต่อมาอาณาจักรก็ตกอยู่ในภายใต้การรุกรานของมังกรร้ายนาซิสซัสที่หมายปองเจ้าหญิงไลลิสและทรัพย์สมบัติของนางเรื่องนี้เรารู้แล้วเนาะแต่แค่เราไม่รู้ชื่อไลลิสคือในอาร์ติแฟกต์เซตน้ำนะครับมันบอกหมดเลยนะว่าเป็นเหตุการณ์นักผจญภัยกลุ่มการผจญภัยของนาซิสเซนครอสเพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้ชื่อตัวละครในนั้นเท่าไหร่รู้แค่ว่ามีมังกรนาซิสซัสแล้วก็มีวีรบุรุษนาซิสเซนเจ้าหญิงไลลิสเนี่ยหลบตัวอยู่บนหอคอยแล้วก็เข้าสู่ห้วงนิทราฉะนั้นตอนนี้พวกข้าจึงเรียกอาณาจักรนี้ว่านิทราสถานนาซิสซัสเติมน้ำขมลงในนิทราสถานจนเต็มแล้วเจ้าตัวที่พวกเราเพิ่งปราบไปก็คือสมุนชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากน้ำขมก็คือน้ำไม่บริสุทธิ์น้ำขมพวกมันคอยขัดขวางไม่ให้พวกข้ากอบกู้อาณาจักรเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครั้งนี้พวกข้าฉวยโอกาสที่มังกรร้ายไม่อยู่แอบล่อเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิงแต่ดันพบเจ้าพวกชั่วร้ายมากมายเข้าสุดท้ายก็พลัดจากกันแต่ตอนนี้มีอัศวินลูมินกับไพมอนเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วอีกอย่างในเมื่อมีเจ้าหญิงอาณาจักรและมังกรร้ายแล้วในนิทานดั้งเดิมก็คือต้องมีอัศวินสิถึงจะถูกซึ่งอัศวินต้องเที่ยงธรรมและแข็งแกร่งเหมือนกับลูมินดั้งเดิมเหรอถึงจะไม่เข้าใจเลยสักนิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ลูมินเคยมีประสบการณ์ในการปราบมังกรมาก่อนนะจริงเหรอเราตบมังกรไปกี่ตัววะทุกคนตบดาวลินตบแอชดาฮามากกว่า1ครั้งตอบแบบประมาณนั้นกันครับก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนจริงๆนะ จริงๆเหรอสุดยอดไปเลย
ดีใจจริงๆที่ได้พบกับอัศวินลูมีนดูเหมือนว่าเวลาที่กลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนครอสเนี่ยจะกอบกู้อาณาจักรและช่วยเหลือเจ้าหญิงไลลิสได้มาถึงแล้วกระลำปลีน้อยมาทำตามแผนที่วางไว้กันเถอะขั้นแรกคือกำจัดน้ำเสียพวกนี้ให้หมด ข้าจะพยายามตามที่เขาเล่ามาเมื่อกี้คือมังกรน่ะได้เทน้ำเข้ามาจะเต็มพื้นที่เนาะแสดงว่าน้ำที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือน้ำขมที่น้องเขาเรียกอุ้ยไปไหนกันนะเอาไม่รอแล้วเลยอะไรเนี่ยคุยอะไรกันอะทำอะไรกันอะ What มีคาสิโนเลยเหรออุ้ยเอาอุ้ยWait what ด้านนั้นอะไรอะมังกรอะหรือไงตัวใหญ่ๆนั่นอะไรโหน้ำทั้งหมดนี่คือเวทมนต์ของโอชินิดงั้นเหรอโหเท่านี้พลังป้องกันก็ถูกลดทอนลงแล้วอุปสรรคในการเดินหน้าต่อและการต่อสู้ในอนาคตก็จะน้อยลงด้วยเหนื่อยจังแอนกับอัศวินลูมีนว่าเราไปช่วยพี่เอากันเถอะเอาเลนพี่เอาเลนนะดิใช่ไหมมันย่อเอาอย่างนี้ก็มีอยู่คนเดียวว่าเอาเลนเว้ยอ่ะเดี๋ยวดูสิพี่เอาเหรอยังมีตัวละครอื่นอีกเหรอถ้าในกลุ่มนักผจญภัยมีแค่ข้ากับกะหล่ำปีน้อยแล้วก็มันดูไม่เจียมตัวไปนะสิเพราะข้ากับแอนก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าอัศวินลูมีนและไพมอนสักหน่อยตอนที่ถอนกำลังเอาอยู่รังท้ายเพื่อปกป้องพวกข้าระหว่างนี้นะสิตอนนี้พลังของนาซิสซัสอ่อนลงแล้วพวกเรารีบไปช่วยเขาเถอะงั้นพวกเราไปกันเลยไอ้พวกสำรวจนี่ผมจะเอาไว้ก่อนเนาะอุ้ยทำไมมีเนื้อปลาหล่นเต็มสงสารยังไงก็ไม่รู้อ่ะขอเก็บก่อนเนาะอุ้ยเฮ้ยเจ้าฟองอากาศนี่น่ารำคาญชะมัดอุ้ยวุดอะวัดอะไรอ่ะโจมตีเพื่อสร้างกระดานน้ำควบแน่นอ๋อมันเล็งเราอย่างนี้เหรอถ้าว่าไปครั้งก่อนกลายเป็นผู้ต่อกรของมังกรเราจะส่งไปที่วิหารสี่วายุโอ้เพื่อขอพรจากสี่วายุเหรออืมเพื่ออะไรกันนะเหมือนจะต้องทำลายอะไรบางอย่างเพื่อให้พลังของมังกรอ่อนลงอันนี้ไบมอนอย่างนี้นี่เองถึงจะได้วิหารที่แท้จริงก็เป็นฐานที่มั่นของพวกมังกรวายร้ายเฮ้ยแล้วเราจะสู้กับมันยังไงวะในเมื่ออันนี้มันเล็งเราอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องตีอันนี้ป่ะถ้าผมไม่ได้อ่านอะไรไปขอโทษทีนะคือด้วยความที่มันไม่มีเสียงภาคอ่ะพอมันตกหล่นอะไรไปยังไงคือแบบอ่านไม่ทันน่ะเดี๋ยวนะนี่อเลนเหรอพี่เอาปลอดภัยดีแล้วข้าเป็นห่วงมากเลยนะไอ้กะหล่ำปลีน้อยแม่งเป็นใครวะกะหล่ำปลีน้อยที่รักของข้าแล้วก็แอนท่ามกลางช่วงเวลามืดมิดในที่สุดพวกเราก็ได้กลับมาพบกันเสียทีพอนึกถึงพวกเจ้าข้าก็มีแรงต่อสู้ต่อไปได้ทำไมเขาถึงเป็นสัตว์คือทำไมถึงเป็นน้ำเงี้ยแล้วมีแอนคนเดียวที่เป็นโอเชนิดตัวเล็กอะอันนี้ที่ผมสงสัยว่ะคือเราจะสังเกตว่าโอเชนิดอะตอนที่เป็นบอสอยู่ดีเว้ยครับเขาเสกพวกเป็นสัตว์พวกนี้ขึ้นมานะผมก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยไอ้พวกไอ้เป็ดกับนกเนี่ยเป็นสิ่งที่แอนเสกขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เดาเล่นๆนะอ่ะไปต่อก่อนเนาะขอบคุณพระเจ้ามากนักรบผู้สูงศักดิ์ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อความชอบธรรมหากข้ามีร่างกายที่สูงโปร่งและแขนแบบเจ้าตอนนี้ข้าคงถอดหมวกเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าแล้วไม่ต้องสวมรวมขนาดนั้นก็ได้แอนแนะนำให้เรารู้จักให้เอารู้จักและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเอาให้กดด้วยอันนี้ขอบคุณมากว่าแต่ทำไมพี่ชายของนกกระจอกถึงเป็นเป็ดกันล่ะ
ทำไมถึงเป็นเป็ดคำจำกัดความสำคัญด้วยเหรอฉันมีร่างกายที่อ่อนนุ่มและเจริญจำนงดังเหล็กกล้าทั้งยังมีเท้าที่เป็นพังผืดที่ตะกุยน้ำได้เก่งกาจอีกข้าภูมิใจยิ่งนักแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเขาเป็นน้ำไบมอนเขาจะเป็นอะไรก็ได้ป่าวะแล้วกล่ำปีน้อยก็คือกล่ำปีน้อยทรงกลมคือรูปร่างที่ใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบมากที่สุดอันนี้จริงเลยนะทุกคนทรงกลมอ่ะคือแบบมันเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบเว้ยเหมือนกับคือพวกดวงดาวอะไรเงี้ยเวลามันโดนแรงดึงดูดก่อตัวให้เป็นรูปขึ้นอ่ะโดยแกนกลางอะไรเงี้ยคือมันก็จะดึงทุกอย่างให้กลายเป็นทรงกลมเว้ยเวลาหยดน้ำอยู่กลางสุญญากาศก็หยิบเป็นวงทรงกลมอะไรเงี้ยคือทรงกลมเป็นคือไอ้พวกไอ้รูปทรงพื้นฐานเลขาคณิตอ่ะมันค่อนข้างเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์อยู่แล้วเอออะไรประมาณนี้ผมจะอธิบายไงดีวะช่างมันเถอะไปต่อเลยเนาะและซับซ้อนมากที่สุดอีกด้วยข้าเองก็ภูมิใจในตัวน้องสาวเช่นกันอ๋อแสดงว่านี่คือน้องสาวของอ๋อแสดงว่าแอนแสดงว่าแอนไม่ใช่น้องสาวของอาเลนเหรอแสดงว่าในเอกสารน่ะมันจะมีบอกอยู่ว่าอาเลนน่ะเขาพาน้องสาวมาเว้แต่มันไม่มีชื่อน้องสาวเว้ตอนแรกผมก็เดาว่าเอ๊ะใช่แอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไปมาเหมือนจะไม่ใช่แฮะเออกลายเป็นว่ามีอีกคนนึงโอเคโอเคงั้นผมจะตั้งคือเป็นเมนไว้ก่อนว่าไอ้เจ้ากระเล็บกระลำปีน้อยเนี่ยก็คือเป็นน้องสาวของเอาเลนส่วนแอนเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือเป็นเพื่อนกันเฉยๆอันนี้เดาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันคงเฉลยเพิ่มเรื่อยๆแหละเนาะพี่เอานี่ก็จริงๆเลยพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลูมินเอากำลังพูดอะไรอยู่น่ะฉันฟังไม่เข้าใจสักนิดความหมายคืออย่าไปคิดเรื่องหยุมหยิมกับพวกนี้นะเรื่องพวกนี้อ่ะฉันก็ไม่เข้าใจคงไม่สำคัญหรอกสมาชิกกลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนครอสมีรูปร่างและตัวตนที่แตกต่างกันไปแต่เป้าหมายของเราเหมือนกันนั่นก็คือพวกเราต้องช่วยเจ้าหญิงไรริสและกำจัดมังกรร้ายนาซิสซัสพูดได้ดีสำหรับข้าในตอนนี้ข้าแค่รู้ว่าบุคคลที่ยืนตรงหน้าข้าเนี่ยคืออัศวินผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญซึ่งมีเจตจำนงอันแรงกล้าที่สามารถเอาชนะนาซิสซัสได้ก็เพียงพอแล้วโดยทั่วไปแล้วยิ่งมีเจตจำนงที่แรงกล้าเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้ร่างกายที่ใหญ่โตขึ้นเพื่อเป็นภาชนะรองรับเช่นเดียวกับนาซิสซัสยิ่งมีเจตจำนงที่แรงกล้าก็ยิ่งต้องใช้ร่างกายที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นภาชนะรองรับเหมือนกับนาซิสซัสยังไงก็ตามถึงรูปร่างของอัศวินผู้นี้จะคล้ายกับเขาคล้ายกับของข้าคล้ายกับของข้าก็คือของเจ้าเป็ดเนี่ยนะฮะทั้งประโยคเนี่ยฉันฟังรู้เรื่องแค่คำว่านาซิสซัสสามประยางนี้พวกเธอมักจะพูดถึงนาซิสซัสอย่างนั้นนาซิสซัสอย่างนี้สรุปมันคือตัวอะไรกันแน่ นี่ไงใช่จริงๆด้วยคือมันเป็นมังกรที่บุกหอคอยเจ้าหญิงไงดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเดาว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นมังกรเว้ยสรุปว่าใช่จริงๆด้วยเนี่ยน่าดูข้างบนนั่นสิตัวที่อยู่บนหอคอยของเจ้าหญิงไรลิสนั่นแหละเอ๊ะก่อนน้ำขึ้นยังไม่มีอยู่เลยนี่อืมนี่อะไรนี่อุ๊ยตาเห็นมังกรอะไร ขอตอบมันบนแล้วกันนะอันล่างมาดูติดตลกไปนิดนึงนั่นมันโอชินิดไม่ใช่เหรอแต่นั่นคือมังกรร้ายนาซิซัสนะแสดงว่าเป็นโอชินิดที่เป็นโอชินิดที่เป็นน้ำไม่บริสุทธิ์เหรอมันคือมังกรร้ายนาซิซัสผู้รุกรานอาณาจักรนาซิสเซนครอสมังกรร้ายปีกใหญ่โตน่ากลัวมากดูยังไงก็โอชินิชัดๆเลยนะอัศวินลูมีนกับไปมอนคงพบเห็นอะไรมามากมายแล้วมังกรเนี่ยต้องมีรูปร่างหน้าตายังไงหรอถ้าพูดถึงมังกรที่เราปราบไปก่อนหน้านี้ดาวลินอาจจะไม่ชัดอาชดาดาอาชนาฮาก็อาจจะไม่ชัดผมว่าอาเป็บเนี่ยแหละพูดถึงอาเป็บเลยดีกว่าอย่างอาเป็บแห่งทะเลทรายซูเมรุทำให้ผู้คนมองไม่เห็นชมหน้าที่แท้จริงแถมยังเรียกลูกน้องมากหลากหลายชนิดออกมาไพมอนทำไมอธิบายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตรงอ่ะดิเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตานะอันเนี้ย
ไอมอนไม่ใช่อย่างนั้นดีไปอธิบายอย่างนี้เขาก็นึกว่าเออก็นี่ไงก็หน้าตาอย่างนี้ถูกแล้วไม่ใช่หรอเพราะว่าทําให้เห็นโฉมหน้าไม่ชัดแถมเรียกลูกน้องได้หลากหลายชนิดนี่มันก็เหมือนโอชินิดเลยนี่หว่า ฟังดูเหมือนนาซิซัสมากๆคาดเดาได้ยากและมีสมุนมากมายมันคงเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากแน่ๆพวกเจ้าเก่งกาจมากเลยนะไม่ใช่สิพวกนั้นน่าจะเคยเจอมังกรตัวอื่นอีกนะอ๋อคือโอเคดาวาลินมันต่างกับโอชินิดโดยสิ้นเชิงเลยนะดาวาลินสีฟ้าไบมอนยกตัวอย่างแบบนี้มันก็โอชินิดดี อะไรนี่ไบมอนก็บอกไปดิเหมือนกิ้งก่ามังกรต้องดูเหมือนกิ้งก่าแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็มีพลังมหาศาลโดยที่พยายามยกตัวอย่างให้มันไม่คล้ายโอชินิดนะไบมอนอันนี้บอกมีสีฟ้าบิ๊กใหญ่และบินได้แม่งก็โอชินิดไปมอนเธอเลือกคำตอบได้แย่มากโอเคไปต่อน่ากลัวจังเหมือนเจ้ามังกรร้ายเด้เลยไม่ใช่สิเราน่าจะเคยเจอมังกรมาตอบให้หมดแอสนาฮาเสมือนตัวแทนของพลังบรรพการและเป็นศัตรูกับหลีเว่ยละมั้งพลังบรรพการว่ะเอ้ยอันนี้ดูน่าสนใจนะอย่างนี้นี่เองแสดงว่าต้องชั่วร้ายเหมือนกับนาซิซัสเลยล่ะไม่สิไม่เหมือนกันเลยสักนิดไม่เหมือนกันตรงไหนเล่านาซิซัสเองก็เป็นเสมือนตัวแทนของพลังแห่งการหวนคืนพลังแห่งการหวนคืนเนาะหรือว่านาซิซัสก็คือน้ำทะเลบรรพการมาทุกคนและเป็นการรวมหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวในยุคบรรพการซึ่งเป็นศัตรูกับพวกข้าผมว่าน่าจะใช่น่าจะมาจากน้ำทะเลบรรพการเว้ยเพราะว่าตอนนี้เรายังมีปริศนาอยู่ว่าน้ำทะเลบรรพการอ่ะ มันมีความพิเศษยังไงอะไรยังไงซึ่งตอนที่เราถามกันในวิลเลจอ่ะเขาก็ตอบได้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็ยังงงอยู่ว่าทำไมน้ำทะเลบรรพการถึงทำให้ชาวฟอนเทนกลายเป็นน้ำได้เรายังไม่รู้คำตอบเรื่องนี้เลยเนาะคือแอสตาฮาอยู่ที่หลีเว่นี่ไงไม่เหมือนกันเลยสักนิดเนาะไบมอนอย่าพยายามเถียงเลยขอร้องโถเอ้ยฉันเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่ามังกรคืออะไรการแยกประเภทเป็นการนิยามทางวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งมีความหมายทางรูปธรรมเฮ้ยทำไมการตอบมันดูฉลาดจังวะอันนี้ดูตอบฉลาดสุดโอเคนี่ไม่ใช่นะมันต้องมีความหมายสิไม่งั้นเราจะสื่อสารและเข้าใจโลกใบนี้ได้ยังไงกันข้าเห็นด้วยกับมุมมองของอัศวินเราไม่ควรใช้การแยกประเภทมานิยามแก่นแท้ของสิ่งนั้นๆวัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งกำหนดแก่นแท้ซึ่งตอนนี้พวกเราคือผู้กล้าที่ท้าทายมังกรร้ายและเขาคือมังกรร้ายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วข้าเข้าใจแล้วพี่เอาพูดเสมอว่าต่อให้ดอกกุหลาบจะไม่ได้เรียกว่าดอกกุหลาบมันก็ไม่ได้สูญเสียความหอมมันไปซึ่งเป็นความหมายเดียวกันเป๊ะเลยยกตัวอย่างได้ง่ายดี ใช่แล้วล่ะกะหล่ำปลีน้อยที่รักของข้าต่อให้เจ้าจะไม่ได้ชื่อกะหล่ำปลีน้อยแต่เจ้าก็ยังเป็นน้องสาวที่รักของข้าโอ้ย้ำชัดขนาดนี้แสดงว่าเป็นน้องสาวจริงๆนะตอนแรกเขาไม่ได้บอกนะว่านู่นนี่นั่นแต่โอเคอันนี้ชัดแล้วว่าเป็นน้องสาวตอนแรกเป็นน้องกับเขาเรียกกันพี่กับน้องแต่ว่าตอนนี้คือน้องสาวชัดมากแสดงว่าเป็นตามเอกสารนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ชื่อเอาเป็นว่าในเมื่อนั่นคือหอคอยที่เจ้าหญิงไรริสหลับไหลอยู่งั้นสิ่งที่เกาะอยู่บนหอคอยก็คือมังกรร้ายนาซิซัสสินะไม่ใช่หรอกอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาไม่อยู่เพราะงั้นพวกข้าจึงสามารถบุกมาถึงใต้หอคอยได้อย่างราบรื่นนั่นคือความแค้นของมังกรร้ายที่หลอมตัวเป็นรูปร่างและล้อมรอบหอคอยไว้ต่างหากความแค้นหลอมตัวเป็นรูปร่างหนูซับซ้อนจังเป็นแค่รูปปั้นธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรออย่างเช่นนาซิซัสรู้สึกตัวว่าตัวเองเจ๋งมากเพราะงั้นเลยสั่งให้ลูกสมุนสร้างรูปปั้นหอคอยที่สูงที่สุดเพื่อแสดงถึงความเจ๋งของเขาพอเป็นแบบนี้แล้วทุกคนทั้งอาณาจักรก็ต้องมองเขามองเห็นเขา
ที่ไพมอนพูดก็มีเหตุผลแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก่อนที่กระหล่ำปลีน้อยจะทำให้น้ำไม่ดีหายไปเราน่าจะเห็นมันไม่ใช่หรอเพราะความอาฆาตพยาบาทของนาซิสซัสได้ละลายไปกับน้ำดังนั้นเมื่อสูบน้ำออกไปจนหมดความอาฆาตพยาบาทจึงตกผลึกและควบแน่นจนกลายเป็นรูปร่างนี้ก็คือในน้ำอ่ะมันมีความอาฆาตพยาบาทของนาซิสซัสอยู่ครับแต่ตอนที่เขาสูบน้ำออกไอ้ความอาฆาตเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่พอเราสูบน้ำออกมันก็เลยยังเป็นก้อนตะกอนรูปร่างที่เป็นความแค้นความพยาบาทของนาซิสซัสเราก็เลยยังเห็นเป็นรูปร่างของเขาเกาะติดอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณนี้แบบนี้ก็ได้เหรอมังกรร้ายน่ากลัวมากแต่ว่าแค่มองดูก็รู้สึกเสียวว่าขึ้นมาจากปลายเท้าเลยแต่พอคิดดูแล้วต่อให้นาซิสซัสอยู่ก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะตอนนี้มีอัศวินลูมีนอยู่ด้วยนี่ไม่อยู่น่าจะดีกว่านะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายสมกับเป็นอัศวินถ่อมตัวจังเลยนะไปกันต่อเถอะตอนนี้มีอัศวินลูมินอยู่เคียงข้างไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละทุกคนผมน้ำมูกไหลวะแต่ว่าแบบบ้าจริงคือทำไมมันต้องมาเป็นเอาตอนนี้วะ คือเวลาบางทีแบบนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้อัดคลิปอะไรเงี้ยไม่เป็นนะเว้ยแต่อันนี้คือแบบจู่ๆก็เป็นจู่ๆก็ไหลคือแล้วมันเป็นน้ำมูกแบบใสๆอ่ะคือแบบอารมณ์แบบไหลไม่หยุดอ่ะมันน่ารำคาญมากเลยอ่ะบ้าจริงอุ๊ยกบสวัสดีแจ็คคอบทุกคนแสดงว่าอันนี้มันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตวะใช่ไหมมาดูกันไอ้กบเนี้ยตอนแรกมันเป็นอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าถ้ามันแยกกลุ่มไปอ่ะผมว่าเนี่ยคือจาคอบแจ็คเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วงั้นแสดงว่าที่น้ำหายไปเป็นเพราะฝีมือพวกเจ้าสินะเยี่ยมไปเลยสุดยอดมากหากข้ามีมือสองข้างเหมือนกับสีเหลืองกับสีขาวก็คงอดไม่ได้ที่จะปลบมือแล้วหมายถึงเราเนาะสีเหลืองกับสีขาวสหายรักโปรดให้ความเคารพด้วยกระหล่ำปลีน้อยพยายามมากเลยนะใช่สีจะพูดถูกนางไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสุดท้ายแล้วอะไรวะแซะอะไรกันวะช่างเถอะแล้วเจ้าสีเหลืองกับสีขาวนี่คือเจ้าสีเหลืองกับสีขาวหมายถึงเราเหรอยังไม่ชินเหนียวไบมอนโดนไอ้เจ้าน้องธนุกิเรียกบาเกะธนุกิเรียกสีเหลืองกับสีขาวไม่งั้นจะใครล่ะกระหล่ำปลีน้อยหรือแอร์นั้นดูเหลืองกว่าเจ้าอีกหรือไงนี่คือนี่มันเจ้ากบฟ้า เอาหน้าไบมอนอย่ากโกรธไปเลยแจ็คคนนี้คืออัศวินลูมีนกับไบมอนแม่งจริงๆอันนี้ควรจะเว้นบรรทัดนิดนึงนะอ่านงงเฮ้ออัศวินแล้วไบมอนนี่คนรับใช้งั้นเหรอนี่ไม่ใช่สักหน่อยโมโหแล้วนะทำไมทุกคนถึงคิดว่าฉันเป็นคนรับใช้ของลูมินกันล่ะไบมอนไม่ใช่คนรับใช้หรอกนะไบมอนเป็นกวีวรรณจรที่คอยบันทึกเรื่องราวกันไม่ใช่เอาขอเป็นคู่หูแล้วกันนะผมจะทำดีกับไบมอนนะคือผมอ่ะชอบไบมอนก็เลยแบบอยากตอบให้น้องดูดีนะฮะไพมอนเป็นคู่หูของฉันดูจะไม่ใช่นักรบตามระบบศักดินาทั่วไปเลยนะอย่าบอกนะว่าเป็นอัศวินผู้มีเกียรติที่มีแค่ยศแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรทางตำแหน่งเลยนะลูมินเป็นอัศวินมีเกียรติจริงๆนะแต่ที่ได้ฉายามาเพราะเขายืนหยัดต่อสู้กับสตอร์มเทอร์เรอร์ที่มอนสเตอร์ต่างหากดูท่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆดีมากยินดีต้อนรับเข้าสู่วงแจ็คออเคสตราวัดอะไรอ่ะทำไมจู่ๆก็มีวงดนตรีวะไปต่อแจ็คออเคสตราวงออเคสตราอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเป็นวงดนตรีอะไรหรอชื่อเป็นเพียงคำอุปมาอุปไมยเพราะข้าเป็นเหมือนเสมือนวงออเคสตรา
แต่ละคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อประพันธ์ดนตรีแห่งการต่อต้านนาซิซัสและช่วยเหลือคุณหนูไรริสคุณหนูเหรอนั่นสิไรริสเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอเราต้องเลิกติดกับคำเหล่านี้แล้วเว้ยเพราะว่าเขาแค่เหมือนแบบอุปมาอุปไมยขึ้นมาว่าเป็นตำแหน่งว่าคนนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสูงส่งเขาก็เลยเรียกเจ้าหญิงบางคนก็เรียกคุณหนูคือเหมือนที่เขาพูดตอนแรกครับว่าอะไรนะที่เขายกตัวอย่างอุปมาไปตอนที่เราเถียงกันเรื่องมังกรเมื่อกี้คือบางทีการกำหนดชื่อด้วยสิ่งนี้อาจจะไม่จำเป็นเว้ยขอแค่เข้าใจจุดประสงค์ในการเรียกก็พอว่าเรียกสิ่งนี้เป็นแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยก็ได้ในขณะเหมือนในกรณีเนี้ยคือเรียกว่าเจ้าหญิงแต่อาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงนะแต่อาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งสูงเฉยๆอ่ะก็เลยใช้คำว่าเจ้าหญิงเรียกไปก่อนอะไรเงี้ยงงไหมไม่งงเนาะไปต่อ จะเป็นเจ้าหญิงหรือคุณหนูก็เหมือนกันเรื่องนี้เอาไว้ก่อนพวกเราจงฟังให้ดีฉายานามเจ้าหญิงเป็นชื่อทางชนเผ่าไอ้ชนชั้นที่มีมาแต่เดิมในใต้ระบบกดขี่ไม่ใช่ฉายาที่ได้รับด้วยการทำงานหรือได้มาด้วยสติปัญญาแต่เกิดมาพร้อมกับมันต่างหากเฮ้ยเอาอีกแล้วหากในจักรวาลมีโลกที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้แน่นอนว่าจะไม่มีเทพไม่มีกษัตริย์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงและไม่มีพลังลึกลับที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้อธิบายมาถึงตรงนี้เจ้าพอจะเข้าใจหรือยังมักจะมีคนโหยหาสิทธิพิเศษอยู่เสมอเธอเองก็ตั้งชื่อวงตามชื่อตัวเองไม่ใช่เหรอฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้เอาอันนี้แล้วกันเนาะมักมีคนโหยหาสิทธิพิเศษอยู่เสมอช่างเป็นเรื่องน่าเสียดายฉันเข้าใจอะไรเนี่ยอะไรอะคำว่าช่างเป็นเรื่องน่าเสียดายหมายความว่าไงวะผมงงว่ะไม่อยากจะโชว์ฉลาดกดฉันเข้าใจทั้งหมดอะคืออ่ะฉันเข้าใจทั้งหมด มันเป็นหัวข้อที่ล้ำลึกจังแค่ฟังก็หัวหมุนแล้วแต่ไปม่อนก็หวังจะได้กินสวีทมาดามเมสแสนอร่อยทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะแบบนี้มันผิดหรือเปล่านะเห็นไหมล่ะถ้ามีคนที่ได้อะไรมาเปล่าๆก็แสดงว่าต้องมีคนที่ต้องจ่ายแทนในส่วนของคนที่ได้มาเปล่าๆนะสิ ตอบมาล่างแล้วกันเนาะไม่สำคัญหรอกเห็นไพมอนมีความสุขฉันก็มีความสุขแล้วฮิฮิไพมอนก็อยากให้ลูมีนมีความสุขเหมือนกันงั้นในกรณีนี้ตราบใดที่ลูมีนทำให้ฉันมีความสุขลูมีนก็จะมีความสุขเหมือนกันสินะลูมีนอย่าลืมนะว่าต้องทำให้ฉันมีความสุขเยอะๆด้วยล่ะนี่ก็เพื่อตัวเธอนะใช่ความหมายในแง่นี้ไหมช่างเป็นการสนทนาที่ยอดเยี่ยมแต่ข้าขอพูดแทรกหน่อยเจคที่รักอัศวินที่ดีตอนนี้พวกเรามาหารือเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการขั้นต่อไปในการช่วยเหลือเจ้าหญิงไรริสกันเถอะพอเจ้าได้ยินข้าพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเข้าก็เลยอยากจะให้ข้าขุบปากสินะดูลูมินนี่ดูสิลูมินนี่เป็นการกดขี่สังคมชนชั้นศักดินาโดยเฉพาะเอากำลังบีบคั้นบีบบังคับข้าผมว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์สมมุติโดยใช้ตัวนี้ตัวแทนพวกนี้มาสื่อแทนเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นไว้โดยที่แอนเขาเสกขึ้นมาเหมือนกับว่าแอนเขายังติดอยู่กับอดีตอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เลยแบบนี่คือจาคอบอันนี้คืออาเลนอันนี้คือน้องสาวของอาเลนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีอีกคนนึงนี่ลีนน่ะถ้ามีอีกคนนึงชื่อลีนก็ครบแล้วนะแก๊งเนี้ยเจคเจ้าพี่เอาไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อยพี่เอาแสนดีขนาดนี้ไม่ได้กำลังแกเจ้าซะหน่อยน้องสาวที่รักอย่าโกรธเพราะเรื่องมันนี้เลยเจคถ้าเจ้ามีความเห็นอื่นใดพวกเราเดินไปทางนั้นแล้วแก้ปัญหาด้วยวิถีบุรุษสุภาพบุรุษกันดีไหมหึขอละว่าเธอหยุดทีฉันฟังมานานแล้วลาก่อนทุกคนมีจุดหมายเดียวกันเลิกทะเลาะกันสักทีอันนี้ดีกว่าดูดีทุกคนเราทั้งหมดมารวมกันที่นี่เพื่อเจ้าหญิงไรริสหรือคุณหนูไรริสนะโอเคเงียบกันแล้วใช่ไหมไม่ตีกันแล้วนะ
ฮะถือซะว่าเป็นแบบนั้นละกันถึงเป้าหมายสูงสุดของข้าคือการสร้างโลกใหม่ที่สวยงามยิ่งกว่าให้คุณหนูไรริสแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของเราในตอนนี้อยากจะสร้างโลกใหม่ที่สวยงามคำนี้มันน่ากลัวมากเลยทุกคนเรามักจะเคยได้ยินพวกนักวิทยาศาสตร์ที่แบบชอบจะพูดว่าฉันจะสร้างโลกใหม่ที่มนุษย์จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ไอ้โลกนั้นน่ะแม่งเหมือนเป็นคำพูดที่แบบตัวร้ายชัดๆอะตัวร้ายนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องในการ์ตูนในเกมในหนังอะไรเงี้ยมักจะพูดอะไรเงี้ยเออจับมือสงบสึกกันก่อนเพื่อนพ้องเจ้ามีปีกข้ามีพังผืดหากเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทดแทนมือได้งั้นพวกเราก็จะจับมือสงบสึกกันเพื่อนพ้องเอาวะดีกันละเจ๊กับเอาจับมือสงบสึกกันอย่างแข็งกระด้างสุดท้ายเขาก็กางปีกแล้วยื่นพังผืดมาแตะกันโอ้ยทำแอนิเมชันหน่อยก็ไม่ได้พี่เอาพวกเราดีกันไว้นะไอ้กะหล่ำปีน้อยนี่เป็นใครวะอยากรู้อะคือในเอกสารจะมีคนชื่อรีนครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารีนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเว้ยเพราะว่าคือต่อให้มันดูจะเหมือนชื่อผู้หญิงก็เถอะแต่ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเออแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนละคนกับรีนนะเจ้ากะหล่ำปีน้อยเนี่ยอ่ะไปต่อก่อนแน่นอนสิน้องสาวที่รักไม่ต้องกังวลพวกเราต่างเป็นเพื่อนพ้องไฟเดียวกันเอาละตอนนี้แก้ไขปัญหาได้แล้วนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างเราแต่เป็นการสำแดงถึงปัญหาที่ลึกล้ำกว่านั้นเจคโดนเตือนงั้นแอนต่อไปเราเอาไงต่อือ่ะข้าเกือบลืมไปว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าหญิงไลลิสข้าหลงนึกไปว่าข้าหาผู้ช่วยที่เชื่อถือได้เพื่อให้พวกทั้งคู่ฟังผู้ชายทะเลาะ กันซะอีกเรื่องสถานการณ์ก็รบกวนเจคกับเอาอธิบายให้ฟังละกันข้าขอสงบสติก่อนเห้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะเขากำลังสร้างพวกนี้ขึ้นมาเหมือนแอนเนี่ยสร้างไอ้พวกกบพวกเป็ดพวกนกพวกนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงละครให้เราดูอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าคือเรารู้อยู่แล้วไงว่าชื่อเอาชื่อเจคเนี่ยมันคืออาเรนจาคอบแล้วก็น้องสาวของอาเรนแต่ประเด็นคือเขายังอยู่เหรอแล้วประเด็นคือจาคอบเราก็เจอตัวไปแล้วไงนั้นผมก็เลยสงสัยว่าแอนเนี่ยเขาน่าจะเสกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เราดูหรือให้เราหรือเขาตั้งใจให้เราเห็นอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจและการที่เขาบอกว่าขอไปสงบสติอารมณ์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องใช้พลังอะไรสักอย่างหรือเปล่าเออแอนก็ลำบากใช้ย่อยเนาะบินไปละคุยกับเจคอุ้ยแอนตัวจิ๋วยังไงเธอก็ลำบากไม่น้อยเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดหรอกเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากอันที่จริงเขาชอบร้องไห้และเขามักจะดูแลเด็กๆอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พูดว่าเขาจะไม่ร้องไห้อีกหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะรีนละมั้งเพราะรีนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนี่ไงชื่อวันนี้มาละรีนคือใครเมื่อกี้ข้าพูดอะไรไปหรอนั่นไงทำเป็นไม่รู้ด้วยบ้าจริงจริงสิเจ้าสามารถถามพวกเจคเกี่ยวกับปฏิบัติการได้นะอย่าเห็นเจคกับเอาชอบทะเลาะกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาสนิทกันดีนะนั่นแน่แอบหลุดชื่อมาแล้วครับแสดงว่าเหมือนกับว่าเขาพยายามจะเล่าอะไรสักอย่างให้เราฟังโดยที่การที่เขาจะเสกไอ้เจ้าแกงนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้พยายามเขาหลุดปากชื่อรีนออกมาโดยที่พอเราถามไปก็ทำเป็นเฉยเฉยเลยนะน่าสนใจเดี๋ยวเรื่องสำรวจเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจแล้วกันเนาะอ่ะสวัสดีบอกแผนการมาสิเจค
ธอนี่มันไพมอนไม่เอาหน้าอะไรอ่ะทำไมอยู่ๆไพมอนก็มาอย่าทำแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเริ่มไล่อีกเตือนๆไพมอนดีกว่ารู้แล้วหน้าแอบกระซิบเราด้วยแอมแอนบอกว่าพวกเราสามารถอธิบายสถานการณ์พวกเธอสามารถอธิบายสถานการณ์ให้เราฟังได้งั้นข้าขออธิบายก่อนสวินพระทรงเกียรติและไพมอนหอคอยอยู่ตรงหน้าเนี่ยมังกรไว้นาซิซัสไม่สามารถโจมตีเพื่อยึดครองได้เพราะงั้นตอนนี้เจ้าหญิงจึงยังถือว่าปลอดภัยในตอนนั้นขณะที่ทุกอย่างกำลังสายเกินแก้เจ้าหญิงไลลิสเนี่ยได้มอบสมบัติล้ำค่าที่สุดให้แก่พวกเรานั่นก็คือเวลาของนาง What ยังไงวะเจ้าหญิงให้อะไรพวกเธอนะเวลางั้นเหรอหลังจากสูญเสียเวลาไปเจ้าหญิงไรลิสก็ดำดิ่งสู่ห้วงนิทราที่หยุดนิ่งยาวนานและไร้ซึ่งความฝันไปพร้อมกับหอคอยเพื่อเป็นการระลึกถึงนางเราจึงเรียกอาณาจักรที่ล่มสลายนี้ว่านิทราสถานก็คือเจ้าหญิงได้เข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้วหยุดนิ่งยาวนานและไร้ซึ่งความฝันไปพร้อมกับหอคอยก็คือเหมือนหลับไปเลยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรจำศีลไปหมายความว่ายังไงอ่ะแม้แต่นาซิซัสก็แตะต้องของในหอคอยไม่ได้เพราะเวลาหยุดนิ่งสนิทสถานการณ์ก็น่าจะประมาณนี้อารมณ์กับว่าของภายในหอคอยก็คือโดนฟรีซเวลาไว้งั้นเหรอไม่ว่าใครจะเข้าไปก็คือจะโดนฟรีซไปด้วยประมาณนี้ป่ะมันก็เลยแตะต้องไม่ได้อะไรคือน่าจะประมาณนี้คนเราเอาเวลาของตัวเองให้คนอื่นได้ยังไงกันเรื่องจริงนะเจ้าหญิงไลลิสแบ่งเวลาของนางให้กับพวกข้านาซิซัสคอยจ้องลุกรานอยู่ตลอดพอพวกเราได้รับเวลาจากเจ้าหญิงไลลิสแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมากเลยล่ะอย่างเช่นปกติพี่เอาสามารถตีพวกชั่วได้แค่ทีละครั้งแต่หลังจากมีเวลาเยอะขึ้นเขาก็ตีได้ถึง 4-5 ครั้งในรอบเดียวช่างเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากขอบคุณสำหรับคำอธิบายของเจ้านะกระหล่ำปลีน้อยที่รักฮิฮิไพมอนกับอัศวินลูมีนแบบนี้พอจะเข้าใจแล้วเนาะไม่เห็นก็จะเข้าใจอันนี้ผมตอบตรงๆแล้วกันเนาะจะได้เผื่อมันจะอธิบายเพิ่มไม่เห็นเข้าใจเลยสักนิดคำถามคือให้เวลาคนอื่นได้ยังไงต่างหากรายละเอียดไม่สำคัญคิดซะว่ามันเหมือนกับชนชั้นสูงในระบบศักดินาจ้างชาวนามาเช่าที่นาเกี่ยวข้าวก็พอเพิ่มพกอะไรกันเนี่ยแล้วการจ้างชาวนามาเช่าที่นามันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเธอจะบอกว่าการใช้เวลาแลกผลตอบแทนก็ถือว่าเป็นการให้เวลาขอโทษเมื่อกี้นิ้วผมลั่นการความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นจากเมื่อกี้แม่งเลยไม่ได้อ่านประโยคสุดท้ายเลยขอโทษความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนาที่มาเช่าที่นั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่พวกเขาจะเป็นของพวกเขาเองหากสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจและยอมรับได้จะมีเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้จะมีเรื่องอะไรที่ไม่สามารถเข้าใจได้อีกไอ้หมอนี่มันเปรียบเทียบอะไรนักหนาวะแม่งเลยรำคาญแล้วนะไอ้เจคเนี่ย พลาดแล้วทำไมถึงต้องเถียงโอชินิอย่างจริงจังขนาดนี้ด้วยมีเรื่องแปลกๆเยอะเกินไปเหมือนๆไปบ้างเถอะนั่นดีไปม่อนอย่าไปถามมันเยอะเลยไอ้เจคอะขอร้องอะก็จริงคือฉันเข้าใจทั้งหมดแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มังกรไร้นาซิซัสได้ตามหาสมบัติของเจ้าหญิงมาตลอดมีเพียงพลังของสมบัติเท่านั้นที่สามารถทำให้เวลาในหอคอยเดินได้อีกครั้งและประตูใหญ่ที่ปิดแน่นอยู่ก็จะเปิดออกเขาเสกน้ำเต็มไปด้วยจิตร้ายเข้าท่วมอาณาจักรและสร้างสมุนมากมายน้ำไม่ถ้วนและกลไกเวทมนต์ที่ชั่วร้ายทั้งหมดก็เพื่อตามล่าพวกข้าสมาชิกกลุ่มนักผจญภัยนาซิสเซนครอสเพราะสมบัติควรจะอยู่ในมือของพวกข้าควรจะเหรอเมื่อก่อนพวกเรายังมีพี่ชายที่ชื่อเนอยู่อีกคนเนวิลเลตเหรออันนี้ไม่ชัวร์นะแต่รู้สึกว่าถ้าในเอกสารผมไม่คุ้นชื่อนี้นะพี่เนอ่ะต่อก่อนเนาะ
ในวันน่าสยดสยองนั้นเขาพาพวกข้าหนีมาพร้อมกับสมบัติแต่เพื่อปกป้องพวกเราร่างของเขาจึงถูกทำให้สลายหายไปในน้ำอ้าวอาจจะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะเนนะจำชื่อไว้อาจจะเป็นชื่อย่อของใครสักคนข้าคิดถึงเขามากครั้งหนึ่งพวกเราเคยเป็นสายที่สนิทกันมากข้าเกลียดมังกรถึงข้าจะรู้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันไม่ดีผมว่าใช่แล้วล่ะผมว่านี่คือนิวิเลตเว้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับนิวิเลตอ่ะอาจจะมีนิวิเลตอาจจะมีพี่น้องก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเออแต่เนี่ยคือกะหล่ำปีน้อยเนี่ยเขาบอกว่าข้าเกลียดมังกรถึงข้าจะรู้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันไม่ดีเนี่ยแต่ข้าคิดถึงพี่เนมากๆเมื่อก่อนเขาดีกับข้าเหมือนกับพี่เอาเหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆเสียใจด้วยนะที่เสียเพื่อนคนสำคัญไปอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะช่วยเจ้าหญิงไลลิสได้ยังไงกันถ้าหอคอยถูกปิดไว้แบบนี้และมีเพียงสมบัติเท่านั้นที่สามารถเปิดมันได้นั่นดิแล้วจะล้วงมือเข้าไปเอาสมบัติได้ไงวะในตอนที่พวกมันจะพูดยังไงดีนะตอนที่กำลังเสริมทัพหลังเริ่มมั่นคงพวกข้าวงเจคออเคสตราก็ได้รับข้อมูลสำคัญและค้นพบตำแหน่งของสมบัติแล้วจริงเหรอแน่นอนอยู่ตรงนั้นนี่คือบนหรือล่างวะ น่าจะข้างบนป่ะบนฟ้าในน้ำบนฟ้าเหรอก่อนที่เนจะสลายไปเขาใช้แรงครั้งสุดท้ายชำระแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านบนให้บริสุทธิ์และซ่อนสมบัติไว้ในนั้นช่างน่าขันดูเหมือนว่านาซิสซัสจะคุ้นชินกับการก้มมองพวกลูกกระจกแถมยังไม่มีนิสัยชอบเหงียนมองขึ้นไปด้านบนทั้งที่สมบัติถูกซ่อนอยู่ในนั้นมาตลอดอย่างนี้นี่เองวิธีคิดแบบนี้สมมติเป็นเขาจริงๆเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะให้กระหล่ำปลีน้อยกับเอาพาพวกเราขึ้นไปไหมเป็นความคิดที่เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการจริงๆแต่น่าเสียดายที่มันทำแบบนั้นไม่ได้ในความเป็นจริงถ้าจะขึ้นไปแล้วก็มีน้ำพุขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยพลังมนตราตรงนั้นน่าจะพอมีหนทางอยู่แอนอารมณ์ดีขึ้นหรือยังเขาแอบไปทำอะไรมาวะขอบคุณนะไพมอนไม่ต้องห่วงก่อนจะขึ้นไปเราต้องจัดการกับที่มั่นฟองน้ำทั้ง3แห่งที่ติดตั้งโดยนาซิซัสก็คือไปถล่มก่อนเนาะที่มั่นฟองน้ำคืออะไรอ่ะบางทีพระเจ้าจะเห็นมันระหว่างเดินทางมาแล้วมันคืออุปกรณ์ช่วยไร้ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของไฮโดรกรานัมซึ่งสามารถโจมตีผู้บุกรุกเอาคือไอ้ก้อนกลมๆนี่เนาะที่มันยิงเราเมื่อกี้ซึ่งสามารถโจมตีผู้บุกรุกจากระยะไกลได้แอนพูดถูกถ้าไม่จัดการกับที่มั่นฟองน้ำพวกนั้นก่อนระหว่างทางคงยากลำบากมากแน่ๆเฮ้อเดิมทีเคธเอาละมีอีกชื่อนะเคธควรจะรับผิดชอบจัดการที่มั่นฟองน้ำให้เสร็จก่อนที่พวกเราจะบุกเข้ามาซิแต่ก็ไม่ได้ว่าเจ้านั่นอาจจะโดนไม่แน่ว่าเจ้านั่นอาจจะโดนระเบิดจนกลายเป็นน้ำไปแล้วคุ้นอยู่นะเคธแคทรีนเคธเป็นชื่อย่อทุกคนเวลาฝรั่งเขาเรียกชื่อเล่นเนี่ยจากแคทรีนหรือแคโรไลน์อะไรเงี้ยคือไม่แต่แคโรไลน์ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแคทรีนอะแต่ว่าผมจำยังนึกชื่อในเอกสารไม่ได้วะต้องไปย้อนดูวะแต่คุ้นอยู่อย่าพูดแบบนั้นนะต้องหวังว่าเขาไม่เป็นอะไรสิเพราะไม่ว่ายังไงเขาก็ยังเป็นเพื่อนพ้องของเรานะถ้าอย่างนั้นภารกิจต่อไปของเราก็คือการแก้ปัญหาการคุกคามของที่มั่นฟองน้ำจากนั้นค่อยไปที่น้ำพุขนาดเล็กเพื่อดูสถานการณ์กันเถอะงั้นปล่อยให้ลูมีจัดการเถอะเพราะถ้าดูจากที่กระหล่ำปลีน้อยกับเอาเล่าแล้วก็มีเพียงการโจมตีของลูมีที่ดูจะได้ผลมากที่สุดร้องทำไมวะไม่ได้มีความหมายเชิงวิจารณ์นะจะอ๋อหมายถึงว่าน้องกระหล่ำปลีน้อยน่าจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วน้องก็เลยร้องอารมณ์แบบน้องฝีมือไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่ได้มีความหมายเชิงวิจารณ์ฉันแค่หมายถึงพวกเธอพยายามมาตลอดเพื่อต่อสู้กับนาซิซัสและเพื่อช่วยเจ้าหญิงไลลิสเพราะงั้นตอนนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของลูมีนเธอคิดซะว่าเป็นหน้าที่ของอัศวิน
ขอบพระคุณมากเลยงั้นเรื่องนำทางปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าเถอะจัดการที่มันว่าแต่จัดการไงวะทำไงอ่ะแล้วไอ้ก้อนผลึกนี่เกี่ยวไงโอ้โอเคสามารถเดินหน้าต่อและป้องกันการโจมตีคือถ้าโดนยิงแล้วเราจะกลายเป็นน้ำแล้วก็เด้งไปเป็นคนแล้วถ้าเป็นชาวฟอนเทนผมว่าชัวร์มันคือน้ำทะเลบรรพการเว้ยมันน่าจะเป็นน้ำทะเลบรรพการจริงอุ๊ยนี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยสำรวจแล้วกันนะผมอาจจะตกหล่นๆไปบ้างนะขอโทษด้วยแล้วทำไงกับมันวะรีบเอาไฮโดรกราน่ามือเข้ามาในฟองยังไงอ่ะเก็บโอ้เดี๋ยวนะโอเคชิบเป่งแล้วไม่มีโล่เดี๋ยวมียาไว้ว่าโอเคไว้อยู่หนึ่งในบริวารอ่านไม่ทันเมื่อกี้ถ้าเก่งนักก็จะเดินไปทางหน้าเสร็จเพื่อเผชิญหน้าโอ้โหอ่านไม่ทันโอ้ขอร้องเลยนะคือเขาไม่รู้หรอวะว่าปัญหาของการอ่านไดอะล็อกมันยังคงอยู่มาตั้งแต่แพทแรกจนทุกวันนี้ไม่คิดจะปรับให้มันช้าลงสักนิดหรอวะคือที่เควสโลกมันเป็นอย่างเงี้ยครับคือมันปรับความเร็วให้ตามไอ้นี่เว้ยคือปกติอะไดอะล็อกอะมันจะตามเสียงภาคเว้ยแต่พอเป็นเควสโลกแล้วมันไม่มีเสียงภาคครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอไดอะล็อกมันขึ้นปั๊บอ่ะมันก็คือจบเลยเฮ้ยอ๋อขึ้นเราโดนน้ำอะไรไม่ได้เลยหรอวะเราจะเด้งหมดเลยนี่คือถ้าชาวฟอนเทนมาที่นี่นี่คือแตกเป็นน้ำหมดเลยนะทุกคนอันนี้ให้เดาเล่นๆนะเนี่ยถ้าเราโดนน้ำยิงก็คือแบบมันเหมือนเป็นน้ำทะเลบรรพการที่เข้มข้นอะขนาดที่ว่าไม่ใช่ชาวฟอนเทนก็มีผลกระทบอะเฮ้ยโอ้ยหลบทันไหมวะเนี่ยโอ้โหเกือบจะวิ่งไม่เอาไงวะเนี่ยฮึบทุกคนจะตื่นตกใจก็แค่พวกริ้วหรอโอเคนี่ไงโอ้แค่ไฟช็อตก็ตายแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งในบริวารทั้ง3โอเคข้าผิดไปแล้วได้โปรดผู้นำบริวารของข้าได้กำลังรอการมาถึงของท่านผู้นั้นนี่ผมพยายามจะอ่านนะแต่แบบเมื่อกี้มันไม่ทันจริงๆว่ะแม่งไปไหนวะเนี่ยโอเคก็คือตรงนั้นเนาะมีเศษปลาตกเต็มเลยแต่เราไม่รีบเนาะคือนี่มันจะรุนแรงเกินไปแล้วอุ๊ยโดนว่ะไม่สีนี่ขับเคลื่อนอัศวินไพมอนไอ้ลูมีแข็งแกร่งจังถ้าเป็นพันเอกเคสพันเอกเคสเหรอวะว้าชื่อน่าสนใจจังโอ้ยโหอันนี้น่าจะยากสุดละมั้งหลบก่อนโอ้ยโอ้โหแม่นเลยมันยิงจิ้วเลยโอ้ยเดี๋ยวนะโทษดีทุกคนคือผมกลัวเวลาแบบเล่นไปแล้วแม่งมีไดอะล็อกขึ้นก็เลยแบบไม่ค่อยมีสมาธิเลยว่ะโอ้ยหลบต้องวิ่งไปหลบตรงนั้นฮึบปล่อยมันยิงก่อนชวบต่อสู้อย่าไปให้มันกล้าเข้าไปได้ตอนนี้พวกเราไม่ต้องกังวลกับกลไกฝนพ่นฟองลึกลับนั่นแล้วทำได้ดีมากทหารรวมตัวเสียงใครวะเอ๊ะเสียงดังมาจากไหนอ่ะทหารหมายถึงพวกเราหรือเปล่า
ดีจังเลยดูเหมือนพันเอกเคสจะยังอยู่ไปรวมตัวกับเขากันเถอะพันเอกเลยวะโอเคแอนดูถ้าเจ้าจะปลอดภัยดีงั้นก็ดีแล้วล่ะสองคนนี้เป็นกำลังเสริมกันเหรออืมสองคนนี้คือหยุดข้าไม่อยากรู้ชื่อของทหารในการต่อสู้ที่โหดเหี้ยมทุกคนกลายเป็นฟองน้ำที่แตกกระจายหรือหยดน้ำที่สาดกระเซ็นได้ทุกเมื่อการรู้ชื่อของทหารมีแต่จะทำให้กลายเป็นเงาปกคลุมชัยชนะที่ได้รับมาในที่สุดอารมณ์แบบเขาไม่อยากจะเศร้าเสียใจเวลาต้องมานั่งจำชื่อใครแล้วก็คนคนนั้นก็ตายไปปะอารมณ์ประมาณนี้ปะ สิ่งเดียวที่ข้าต้องรู้ก็คือพวกเขาเป็นกำลังเสริมที่เจ้าหามาใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าดีมากพอมีทหารใหม่ก็สามารถปิดผนึกที่มั่นฟองน้ำอีก2แห่งที่เหลือได้แล้วเกี่ยวกับที่มั่นฟองน้ำนั่นครั้งต่อไปทหารต้องรายงานก่อนถามด้วยใช่แล้วที่มั่นฟองน้ำเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งแถมมีบริวารทั้ง3ของนาซิซัสที่มีความสามารถคอยประจำการอยู่ที่นั่นตรงที่มั่นอีก3ที่บริวาร3คนเราก็ตกไปแล้วดีทั้งนั้นน่ะพันเอกผมเคลียร์ไปแล้วอันที่จริงเราเหมือนจะจัดการที่มั่นฟองน้ำนั่นหมดแล้วนะอะไรนะแล้วทำไมไม่รีบบอกอ่ะเราก็อยากจะบอกเจ้าแล้วแหละแต่ใครใช้ให้เราเจ้าไม่ฟังที่เราพูดล่ะเอาวะเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรแค่ทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วแอนเมื่อกี้เจ้าบอกว่า2คนนี้คือใครนะเฮ้ยฉันชื่อลูมีนส่วนนี้ไบมอนไม่เราจะไม่เป็นทหารนี่ลูมีนกับไบมอนสินะดีใจที่ได้เจอนะดีใจที่เห็นเลือดใหม่เข้าร่วมแนวต้านรบของเคสเรามาร่วมกันพยายามเพื่อเจ้าหญิงไลลิสและกอบกู้อาณาจักรกันเถอะแนวต้านการรบของเคสหรอคืออย่างเดียวกันกับกลุ่มนักประจัญภัยนาซิสเซนครอสหรือเปล่าเออวะก็อย่างไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เจ้าเจคก็จะเรียกว่าเป็นวงออเคสตราของเจคส่วนเจ้าเคสนี่ก็จะเรียกว่าแนวต้านรบของเคสเงี้ยเหรอในขณะที่เอากับน้องกระลำปีก็จะเรียกว่ากลุ่มนักวิจนภัยของนาซิสเซนครอสข้าคิดก่อนนะพูดแบบนี้แล้วกันตอนนี้เป็นอย่างเดียวกันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโอเคสรุปถูกต้องเพราะเรามีเป้าหมายและแผนปฏิบัติการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงเพราะข้ามีประสบการณ์ในการต่อสู้มากกว่าเพราะงั้นข้าจึงเป็นพันเอกและมีกองกำลังของตัวเองในกองกำลังอะแล้วกองกำลังอะพวกเราพุ่งเข้าใส่ที่มั่นฟองน้ำอย่างกล้าหาญเออแล้วพรรคพวกของเธออะแตกหมดแล้วดิคือเหมือนกับเอาทุกคนให้นึกง่ายๆว่าสมมติว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นชาวฟอนเทนและไอ้ที่น้ำที่ยิงมามันคือทะเลบรรพการอะก็คือโดนแล้วก็แตกเลยกลายเป็นน้ำเลยอะไรเงี้ยพวกเราพุ่งเข้าใส่ที่มั่นฟองน้ำเป็นกล้าหาญเรื่องอื่นก็อย่าถามให้มากเลยขอร้องล่ะดูเหมือนว่าพันเอกเคสข้อคงมีเรื่องลำบากใจเหมือนกันนะเพราะต้องเผชิญหน้ากับกำลังไฟที่ทรงพลังนี่หรือควรจะเรียกว่ากำลังน้ำดีนะพันเอกเคสแล้วต่อจากนี้มีแผนจะทำอะไรหรอดีมากตอนนี้ปัญหาการคุกคามที่มั่นฟองน้ำได้ถูกแก้ไขแล้วทางที่ต้องขึ้นไปจะต้องราบรื่นแน่นอนข้าเตรียมจะไปหลังแนวศัตรูเพื่อดูว่าทำอะไรได้บ้างจะแพ้กับทหารมือใหม่ได้ยังไงกันล่ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าเปรียบเทียบเลยเจอยังไงก็เถอะรอถึงพระอาทิตย์ตกสู่ทะเลเมื่อไหร่ข้าจะกลับมาเจอพวกเจ้าที่หน้าหอคอยพร้อมกับผลงานพันเอกเคสกระโดดดึงๆจากไปเดี๋ยวก่อนนะพื้นที่นี้ไม่มีทั้งแสงแดดกับทะเลนี่เอาล่ะในเมื่อจัดการที่มั่นฟองน้ำทั้งหมดแล้วงั้นก็ไปที่น้ำพุเล็กเถอะอีกทั้งนั้นเดี๋ยวนะประเด็นคือแอนเขาข้ามมาคำถามไบมอนเดิมเมื่อกี้
การที่เขาข้ามหมายความไงรู้ไหมเขาปล่อยเบอร์เว้ยไอ้ที่ไปมอนทักก็คือตอนนี้มันไม่มีทางทะเลแล้วพระอาทิตย์ให้สังเกตเว้ยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วไอ้เจ้ากระรอกเมื่อกี้มันจะรู้ได้ไงว่าพระอาทิตย์ตกทะเลเมื่อไหร่ก็คือพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่เออเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ไอ้พวกน้ำพวกเนี้ยเป็นแค่ข้อมูลความทรงจำที่แอนสร้างขึ้นเมื่อวะอันนี้ผมเดาเล่นๆนะน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะแล้วแอนเขาก็เลยแบบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตอนไพมอนถามอ่ะเออเหมือนกำลังแบบให้ละครมันต่อเนื่องต่อไปก่อนอ่ะเออโอเคแล้วอะไรวะเนี่ยนี่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนที่นั่งอยู่นั่นใครอ่ะหมูป่าแล้วก็มนุษย์น้ำโมริที่แท้ก็ยังอยู่โมริไหนวะผมจะพยายามจำชื่อนะแล้วเราจะไปย้อนดูเอกสารกันสวัสดีฟุดฟิดฟุดฟิดโมริไม่เอานะwhat ฮงฮงคน what อ้าวโอ้ในเอกสารมีพูดถึงหุ่นยนต์หมาด้วยนะทุกคนหรือว่าคือเจ้านี่วะคนเลวเอ้าใช้กำลังคลายความเข้าใจผิดกระตุกโอ้โหมันโหลดอยู่นี่เองซัพไรส์ทำไมจู่ๆถึงโจมตีล่ะหีนอยอจิมโถเอ้ยก็นึกว่าเลือดเยอะเจ้าหมาบื้อเด็กไม่ดีโมลิเขาเป็นคนดีนะฮ่องฮ่องเข้าใจแล้วจับมือเป็นหมาเป็นหมาจริงๆด้วยคุณกับไปมอนจับมือโมลิเนื่องจากเป็นรูปร่างสุนัขที่เกิดขึ้นจากน้ำพอจับมือจึงเปียกไปหมดเอาล่ะตอนนี้ก็รู้จักกันแล้วโมริอย่าจบหนีเขาอีกเชียวนะที่แท้ก็เป็นหมานี่เองแบบนี้ก็พออธิบายได้อธิบายได้ตรงไหนกันเล่ามองไงก็ไม่ใช่หมาไหมเอาเคยบอกไว้ว่าอย่าเอาไอ้วัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งกำหนดแก่นแท้มาหลอกตัวเองสิต่อให้เธอหลอกตัวเองฉันก็ไม่ยอมโดนหลอกไปด้วยหรอกนะแต่โมริก็เป็นแค่เจ้าหมาบื้อน่ะคือเราต้องคือเหมือนเป็นสิ่งตัวแทนเฉยๆครับไอ้ที่สร้างขึ้นมาพวกเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนจะเป็นหมาเงี้ยคือก็ตามที่เขาบอกครับเราอย่าไปซีเรียสกับสิ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่เป็นเป็ดไอ้นั่นเป็นนกไอ้นี่เป็นหมูป่าอะไรเงี้ยเออเหมือนกับว่าแอนเขาสร้างตัวแทนขึ้นมาเฉยๆนี่ผมสรุปไปแล้วนะว่าแอนน่ะสร้างขึ้นมาอันนี้เดาเล่นๆนะโอ้ยไม่สนแล้วขนาดโอชิดิยังเป็นมังกรร้ายได้เลยงั้นหมูป่าก็เป็นหมาได้เหมือนกันเอาตามนี้แหละ เป็นหมาบื้อฮ่องฮ่องโมริก็อยู่ที่นี่ตลอดคงลำบากน่าดูเลยสินะงั้นโมริเองก็เป็นสมาชิกกลุ่มนักผจญภัยนาซิเซนคอสด้วยงั้นเหรอจะเป็นได้ยังไงโมริเป็นแค่หมานะกลุ่มที่ทั้งเป็ดกบนกกระจอกเป็นกระรอกและกระรอกต่างเข้าร่วมได้ถ้าไม่หมาจะเข้าไม่ได้อะไอ้พวกนั้นเป็นคนไบมอนไอ้พวกนั้นเป็นคนมาก่อน แต่นี่คือหมาของแท้เลยคือตัดรูปลักษณ์ที่เราเห็นออกนะครับเออดังนั้นไอ้พวกนั้นจริงๆแล้วมันเป็นคนมาก่อนได้ผมเดาดีไม่ดีก็อาจจะมีความทรงจำหลงเหลืออยู่ก็ได้อารมณ์เหมือนกับว่าให้นึกภาพอย่างนี้ครับเหมือนกับคนที่โดนน้ำทะเลบรรพกาศละลายแล้วกลายเป็นโอชินิดไปกองอยู่ที่น้ำพุอ่ะตอนที่เราเจอในเนื้อเรื่องหลักอ่ะเออมันยังพอมีความทรงจำเหลืออยู่เว้แล้วทีนี้เนี่ยผมเดาว่าแอนน่าจะสร้างขึ้นมาจากตรงนั้นแหละอืมประมาณนั้นโอ้ยคนนี้น่ารักจังอ่ะหรือนั่นคือแอนโมริก็คือโมริต้องปกป้องเจ้าหญิงอ๋อนี่คือไลลิสเหรอเมื่อนานมาแล้วพวกข้ามักจะเล่นด้วยกันกับที่นี่กับเจ้าหญิงเอากระหล่ำปลีน้อยเนและก็เจค
ต่อมากลิ่นอายของคนชั่วก็ฟุ้งไปทั่วอากาศและน้ำแล้วทุกคนก็จากไปมีเพียงเจ้าหญิงเท่านั้นที่ยังอยู่ดังนั้นต้องปกป้องเจ้าหญิงนั่นคือเจ้าหญิงไรลิสเหรอจริงด้วยก่อนหน้านี้บอกว่าเจ้าหญิงไรลิสสูญเสียสมบัติไปทุกอย่างจึงหยุดนิ่งที่แท้ก็อยู่ที่นี่นี่เองเออเจ้าหญิงไม่ได้อยู่บนหอคอยหรอกเหรอใช่แล้วนี่เป็นแค่รูปปั้นของเจ้าหญิงไรลิสเท่านั้นเอาแอนทำไมถึงดูเหมือนเป๊ะแต่ไม่ใช่ของจริงอีกแล้วล่ะเอ็งเอ็งไม่ใช่เจ้าหญิงไม่ใช่หรอกเจ้าหญิงไรลิสอยู่ในหอคอยเจ้าหญิงมีสองคนไอ้เจ้าหมาโมลินี่ก็มึนละไม่ใช่หรอกเจ้าหมาบื้อเจ้าหญิงไรลิสคนนี้เป็นตัวปลอมอะไม่ใช่เจ้าหญิงไรลิสหรอเจ้าลองดมดูฟุตฟิตฟุตฟิตเอ็งเอ็งไม่ใช่เจ้าหญิง What the fuck ข้าก็บอกแล้วไงมันก็เข้าใจได้อยู่หรอกที่สถานิทราสถานแห่งนี้หมูจะกลายเป็นหมาโอชินิดกลายเป็นมังกรร้ายแล้วมังกรร้ายก็กลายเป็นรูปปั้นเป็ดกับนกกระจอกเป็นพี่น้องกันกระรอกเป็นพันเอกใช่ๆพออยู่ที่นี่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นปลอมแฮมอย่าไปสนใจรายละเอียดพวกนั้นเลยนะนี่ไงแอนเขาเตือนแล้วว่าอย่าไปติดกับรูปลักษณ์นะครับตอนเนี้ยโมริเจ้าหมาแสนดีเจ้าไปรวมตัวคนอื่นด้านล่างหอคอยเถอะได้เลยแล้วแอนล่ะทำไมหมามันพูดได้รู้เรื่องขนาดนี้วะข้าเหรอข้าก็จะขึ้นไปเอาสมบัติของเจ้าหญิงกลับมาด้วยกันกับอัศวินลูมินและไบมอนนะซีงั้นเหรอบายบายโอเคหมามันจะพูดอะไรได้ไม่ซับซ้อนนะทุกคนต่อไปจะขึ้นไปยังไงดีอ่ะก็ใช้เจ้าฟองนี่ไงเมื่อก่อนตอนที่เจ้าหญิงไลลิสเล่นกับทุกคนทุกคนโทษทีโทษทีน้ำมูกแม่งไหลไม่หยุดเลยว่ะเสียงผมแม่งก็เลยแบบแปลกๆอ่ะตอนที่ไรลิสเล่นกับทุกคนก็จะสร้างฟองอากาศที่สามารถลอยได้สูงมากขึ้นสูงมากขึ้นมาทุกคนจะเข้าไปอยู่ในฟองแล้วก็เที่ยวไปรอบๆอาณาจักรเหมือนอบิสเมดลองพูดมานะเผื่อมันจะมีอะไรโยงอบิสเฮ้ยมันรู้จักด้วยว่ะนี่ทำไมถึงพูดถึงเวทมนต์ของเจ้าหญิงไรลิสแบบนั้นแสดงว่ารู้จักอบิสเลยน่าสนใจนะเอาเป็นว่าแค่เข้าไปนั่งในฟองก็สามารถขึ้นแมงบนได้แล้วสินะข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมทิศทางของฟองอากาศเองเนี่ยเขาควบคุมน้ำทั้งหมดของที่นี่เว้ยอุ้ย luxurious เก็บเข้าไปในนั้นโอเคเจ้าหญิงนี่จะยังอยู่ตลอดไหมอุ้ยเก็บซะเลยอ๋อแสดงว่าถ้ามีให้เก็บเงี้ยน่าจะอยู่ตลอดแต่ก่อนอื่นขอถ่ายอีกหนึ่งรูป เขาจะอยู่ตลอดไหมแต่ว่าหน้าเป็นรูปปกมากเลยโอเคแย่มากเลยว่ะตอนทั้งที่ทั้งวันอะผมมันน้ำมูกไม่มาเลยนะเว้ยแต่พอจะมาอัดคลิปเนี่ยแม่งหาบินขึ้นไปแล้วโอ้บังคับเก็บพอมองจากมุมสูงอาณาจักรนาซิสเซนครอสเนี่ยดูร้างจังเลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมังกรร้ายนาซิสเซนครอสเอ้ยนาซิสซัสเนี่ยยึดไปหลายปีแล้วลูกน้องของเขายึดแย่งกินขนมไปจากเด็กๆแล้วจิ้มลูกโป่งแตกถึงจะชั่วมากแต่ก็ไม่ได้ชั่วแบบจินตนาการไปเลยแฮอย่างนั้นหรอคนชั่วไม่คนชั่วแค่เท่านี้สินะถ้าคนชั่วแบบนี้หมดโลกคงจะน่าอยู่ขึ้นเยอะ อารมณ์แบบแค่จิ้มลูกโป่งแตกก็เป็นคนชั่วแล้วหรออะไรเงี้ย เมื่อกี้เมื่อเราบินไปอากาศโดยที่ตัวอยู่ในฟองใช่ไหมใช่แล้ว
หลังจากนั้นพวกเราก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็พุ่งเข้าน้ำมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาเนี่ยมีเยอะแหละเลยแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มพูดอย่างจุดไหนดีคิดซะว่าเป็นความอัศจรรย์ของอาณาจักรนาซิสเซนครอสละกันก็อะไรก็ได้ฉันไม่ถามเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่อยากจะบอกก่อนหน้านี้คือสมบัติของเจ้าหญิงไลลิสเนี่ยอยู่แถวนี้หรออยู่ตรงนั้นไงถูกผนึก3ชั้นป้องกันอยู่ว้าวอ๋อนั่นเหรอถึงฟองด้านนอกจะใหญ่มากแต่สมบัติกลับถูกบรรจุไว้ในหีบสมบัติใบเล็กเชียวพอสังเกตดูดีๆแล้วภายนอกของฟองอากาศใหญ่นั่นเหมือนจะเชื่อมกับอะไรบางอย่างคล้ายกระแสน้ำด้วยดูเหมือนที่มั่นฟองน้ำนั่นจะไม่โจมตีพวกเราเพราะสาเหตุบางอย่างลองใช้มันเพื่อทำลายผนึกกันเถอะนำทางฟองอากาศที่มันยิงไปทางวงแหวนที่เชื่อมต่อกับกระแสน้ำและทำลายและพลังทำลายล้างของฟองจะถูกส่งผ่านกระแสน้ำทำให้ผนึกอ่อนลงฟองอากาศพวกนั้นน่ากลัวมากจริงก็คืออย่าไปชนใช่ไหม1 2 3ดูเหมือนจะมีกระแสน้ำอยู่3สายถ้าจัดการได้หมดจะได้รับสมบัติใช่ไหมฝากพวกเจ้าด้วยนะอัศวินลูมินแล้วก็ไปมอนที่มั่นฟองน้ำแต่ครั้งนี้ไม่ได้ชั่วร้ายก็คือพยายามให้ฟองน้ำเข้าไปในรูนั้นสินะโอเคเปิดเสาก่อนชเวฟเราต้องเอาตัวไปขวางเลยใช่ไหมมีสิ่งกีดขวางอยู่ควบคุมการกระแสอ๋อมันมีม่านอยู่เราต้องเคลียร์ม่านออกโอเคนี่ป่ะนี่เนี่ยได้ละมั้งโจโอเคไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับไหนก็ไหนแล้วก็เก็บเลยแล้วกันนี่มันอยู่จะว่าแล้วกำลังจะถามเลยว่าเฮ้ยมันอยู่นอกน้ำหรือเปล่านะอุ้ยโอเคเก็บไปเลยอ้าวきちんとしまっておこうโอเคบนหัวเป็นน้ำถ้าเราโดดเข้าไปมันจะดูดเข้าไปเลยปะชวับเอ้ยเท่ดีจังประเด็นคือตอนนี้เราไม่เห็นขอบเขตข้างล่างเลยเฮ้ยข้างล่างนี่มันอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยจู่ๆก็รู้สึกกลัวความสูงขึ้นมาเลยฮะขึ้นตกลงไปคงต้องนั่งฟองน้ำขึ้นมาจากน้ำพุขนาดเล็กอ่านไม่ทันบ้าจริงเอาเป็นว่าผมสำรวจเอาไว้ที่หลังแล้วกันเนาะผมจะพยายามโฟกัสการเคลียร์เนาะมันชนอยู่กับอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเหมือนเดิมโอเคอันนี้ไงนี่ไงไม่โดนหรออะไรมีเส้นมาจากข้างล่างเดี๋ยวนะน้ำทะเลมันหมดตรงไหนวะโอเคมุดขึ้นไปได้จึ๊บผมกลัวตกลงไปเว้ยก็เลยเหลืออันเดียวทำไมต้องเป็น3ครั้งตลอดเลยมันเป็นเพราะอะไรทุกอย่างต่างมี3ประการมาแล้วทฤษฎีเก่าแก่ทุกคนทุกอย่างต่างมี3ประการเนี่ยมันก็คืออุ๊ยเอ้าชิบหายละขอพลังหน่อยมันเข้าอุ๊ยอ้าว มันเข้าทฤษฎีของฝั่งโฮงไกเนาะว่า3ฝ่ายตอนเนี้ยมันจะมีจินตภาพควอนตัมแล้วก็โฮงไกครับ3ฝ่ายซึ่งคำว่า3ฝ่ายเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยสัญลักษณ์บนหน้าอกไปมอนนะแล้วก็มักจะอธิบายทุกอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ของโลกนี้เว้ยเหมือนกับว่ากฎเกณฑ์ของโลกเทวัตเนี่ยการใช้เลข3ในการอธิบายหลายๆอย่างมันเป็นกฎอะบอกไม่ถูกเหมือนกันเหมือนเป็นกฎที่
ถ้าให้โยงกับโฮงไกนะก็คือเป็นกฎที่กฎของจักรวาลนี้อ่ะดังนั้นผมคิดว่าที่น่าจะเป็นจักรวาลฟองอากาศจริงๆนะว่าจะเปลี่ยนเลือดมาหิวแต่ไม่ใช่ลืมว่าอยู่ในน้ำหิวไม่ได้ต้องไปเก็บปลาอ่ะไม่เป็นไรในเรื่องก่อนแล้วกันช่วยきちんとしまっておこうในที่สุดก็หาเจอสักทีสมบัติแสนล้ำค่าดูเหมือนเป็นนาฬิกาพกนะเหมือนจะไม่เดินแล้วนะน่าจะแช่อยู่ในน้ำจนพังมันละมั้งในนั้นเต็มไปด้วยเวลามีค่าของเจ้าหญิงไลลิส What พวกเรากลับกันเถอะกลับไปหาทุกคนที่หอคอยโอเคข้างบนนี้เดี๋ยวผมค่อยกลับมาสำรวจแล้วกันเนาะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเยอะแต่เมื่อกี้เห็นชาเลนจ์แต่ประเด็นคือมันไม่รู้ว่าสูงต่ำมันอยู่แค่ไหนเอาน้ำเนี่ยเจ๋งดีว่ะเราสามารถหย่อนดวงไปตรงนี้ได้เลยเลยนี่ไงเราจะหลุดจากน้ำตรงไหนวะใกล้ละใกล้ละเออเรียบร้อยแตกแน่นอนเมื่อกี้กลางปีกไม่ทันกลับมากันแล้วพาเดเคสกับโมริก็ได้มาสมทบกับพวกข้าตอนที่พวกเจ้ากำลังปฏิบัติการอยู่ฮิฮิแล้วได้สมบัติเจ้าหญิงไลลิสมาแล้วล่ะทำได้ดีมากทหารนี่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แนวต้านการรบภูมิใจในตัวเจ้ามากเคสอย่าคือไม่ว่าใครจะยกแบบเดี๋ยวแม่งจะมีแบบมีคนเถียงว่านี่ไม่ใช่แนวต้านการลบนี่เป็นวงออเคสตราของข้านี่เป็นการประจนภัยของข้าคือแบบ คือเหมือนมันแต่ละคนมันจะมีมุมมองเป็นของตัวเองไงเดี๋ยวก่อนพันเอกลูมินเป็นผู้ติดต่อของวงออเคสตราของข้าไม่ใช่ทหารกากๆอะไรนะนี่ไงแม่งเอาละถ้าว่าเจ้ายอมรับลูมินมาเป็นส่วนหนึ่งได้งั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อวงลูมินออเคสตราแล้วดิเอาละเมื่อกี้ไอเอาพี่เป็ดเนี่ยกำลังจะห้ามเนี่ยแต่ไม่ทันละไอตำแหน่งพันเอกของเจ้าทหารที่ควรยกให้ลูมินถึงจะถูกเป็นเรื่องปกติที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่จะแย่งความดีความชอบจากทหารที่หลั่งเลือดแต่พันเอกท่านเป็นนายพลที่ไม่เพียงแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแถมยังปล่อยให้ทหารแย่งซีนไปอีกช่างเป็นสัตว์หายากซะจริงเจ้าตอนที่เจ้าแต่นั่งยองๆ อยู่ที่นี่โดยไม่ทำอะไรข้าก็จัดการฟองที่มั่นด้านบนแล้วพวกลูมินจึงเข้าไปเอาสมบัติอย่างราบรื่นเลิกทะเลาะเพื่อฉันสักทีฉันฟังมานานแล้วลาก่อนอย่างแรกฉันไม่ได้อยู่พวกใดพวกหนึ่งไม่ได้อยู่ข้างพวกเธอคนใดคนหนึ่งเลยโอ้ยน่าลำคาญสุดๆโมริลุยทำอะไรโมริฮงฮงคนเลวโมริพุ่งกระแทกเจคจนล้มลงพื้นโมริพุ่งกระแทกเจคล้มลงพื้นพันเอกเคสหัวเราะย่อยสะใจจากนั้นก็ถูกโมริหันมาชนล้มลงไปที่พื้นอีกคนหนึ่งโอเคสุดท้ายภายใต้การไกล่เกลี่ยของเอาแล้วก็กลับปลีน้อยในที่สุดความวุ่นวายก็สงบลงจริงๆเลยในเวลาแบบนี้โมริเพิ่งพาได้ที่สุดเลยในบางแง่มุมนะได้เวลาทำเรื่องสำคัญสักทีเป็นแบบนี้ตลอดก็คงไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติการต่อทุกคนก็จะทะเลาะกันอีกอัศวินลูมินกับไพมอนพระเจ้าพูดถูกงั้นแอนก็มาพูดอะไรหน่อยเถอะบุกใจทุกคนหน่อยเอ๊แต่ว่าข้าเห็นด้วยกับความกล่าวไพมอนในช่วงเวลานี้ผู้นำของกลุ่มนักผจญภัยควรกล้าออกมาไม่ใช่เหรอข้าไม่เก่งเรื่องแบบนี้อีกอย่างจะบอกว่าเป็นผู้นำก็เกินไปข้ารับประกันด้วยเกียรติของพันเอกหากกลุ่มนักผจญภัยนะซิสเซนครอสเนี่ยต้องการหัวหน้านายทหารสักคนเจ้าคือคนที่เหมาะที่สุดการตัดเกียรติอันไร้ค่าของพันเอกออกไปพวกข้าก็มีความเห็นตรงกันคือทุกคนจะมองว่าแอนเป็นผู้นำที่สุดเนาะตอนนี้
คือว่าข้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผู้นำหรือเกียรติอะไรนั่นหรอกแต่ถ้าไม่ใช่เพราะแอนพาสวินลูมินกับไพมอนมาตอนนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปแล้วโอเคทุกคนเห็นพร้อมต้องกันนะฮะว่าให้แอนเป็นผู้นำอัศวินลูมินกับไพมอนว่าเจ้าคิดว่ายังไงนี่เป็นความปรารถนาของทุกคนนะถ้าอย่างนั้นในฐานะผู้นำกลุ่มนักผจญภัยในเวลาแบบนี้ข้าควรทำอะไรขอคิดก่อนนะในเมื่อพวกเราได้รับสมบัติของเจ้าหญิงไลลิสมาแล้วต่อไปเราก็ควรเข้าไปช่วยเข้าไปในหอคอยเพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิงไลลิสใช่ไหมงั้นก่อนออกปฏิบัติการผู้นำควรกล่าวสุนทรพจน์เพื่อสร้างกำลังใจไพมอนเจ้าสนใจไหม คือเขาไม่อยากพูดอ่ะเด็กเขาไม่รู้ว่ะอาจจะมีเหตุผลอะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้แต่เขาไม่อยากพูดอาจจะเขินหรือเปล่าเฉยๆก็ไม่รู้แต่อ่ะต่อเนาะไพมอนจะสนใจจะเป็นผู้นำไหมหรืออัศวินลูมินก็ได้เหนียวเถอะทำไมเป็นงั้นน่ะถึงยังไงก็เป็นเพราะพึ่งพาพลังของพวกเจ้าพวกข้าถึงได้มาไกลขนาดนี้แต่สุดท้ายพวกเราก็เป็นแค่คนนอกที่มาช่วยเหลือนะเออนั่นดิเอาเป็นว่ามีแค่แอนเท่านั้นที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำกลุ่มนักผจญภัยนาซิเซนครอสนี่เป็นความปรารถนาทุกคนเช่นกันดังนั้นอย่าปฏิเสธเลยเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยโอ้ยผู้นำอะไรกันล่ะพอเป็นแบบนี้ก็เหมือนทำเรื่องที่เคยเบาสบายให้กลายเป็นเรื่องหนักอึ้งไปเลยถ้างั้นไม่ว่าชื่อของกลุ่มจะเป็นอะไรก็ตามแต่พวกเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักผจญภัยนัสซิสเซนครอสพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวก็คือช่วยเจ้าหญิงไลลิสคุณหนูไลลิสยังอีก คือไอ้หมอนี่มันจะให้เรียกคุณหนูไงแต่ที่เหลือคือเรียกเจ้าหญิงไง หรือคุณหนูไลลิสและฟื้นฟูอาณาจักรนาซิสเซนครอสไอ้หมอนี่ มันไม่ยอมจริงๆนะ มันจะให้เรียกทุกอย่างตามที่มันอยากให้เป็นไม่ใช่อาณาจักรสาธารณรัฐเริ่มส่งเสียงขู่แอมแอนต่อเลยและฟื้นฟูอาณาจักรนาซิสเซนครอสเพื่อให้แผ่นดินและผืนน้ำกลับมาเปล่งประกายรวมทั้งทำให้ดอกทานตะวันผลิบานอีกครั้งข้าไม่ได้พูดผิดใช่ไหมใช่แล้วพวกเราผ่านการต่อสู้และการพัดพากมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนพ้องบางคนของนักกลุ่มนักผจญภัยในตอนนั้นก็มาอยู่เคียงข้างเราอีกต่อไปแล้วแต่ข้าจะไม่ลืมช่วงเวลาที่พวกเราได้ใช้ร่วมกันพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแสดงว่ามีไอเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนถ้าให้ผมนึกถึงมังกรถ้าไอนาซิสซัสเนี่ยคืออีนาสที่มาบังเอิญว่ามาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจมาบุกหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าอิลินาสเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไว้เพียงแต่ว่าเขาตื่นเต้นที่ได้ออกมาเดินบนโลกพื้นผิวข้างบนโลกได้พื้นผิวโลกทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับเขาออกมาอารวาสเว้ยแล้วถ้าไอ้พวกเนี้ยในยุคก่อนอ่ะก็คือสมัยนั้นน่ะเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆก็คือผมจะเทียบเท่าว่านาซิซัสก็คืออะไรนะอิลินาสแต่ตอนนี้อิลินาสตายไปแล้วไอเหตุการณ์นั้นน่ะก็คือมีการต่อสู้กันแล้วก็ที่เรารู้อีกอย่างคือแมรี่แอนซึ่งอาจจะเป็นแอนคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีหมาตัวหนึ่งที่ชื่อซีมัวแต่ไอตรงนี้มันชื่อโมลิซึ่งไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าคือตอนนี้น้ำทุกตัวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนเว้ยแต่ว่าไอเจคนี่ก็ยังดูทำไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะไม่เหมือนไอเจคอบแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าอาเลนมีน้องสาวชื่ออะไรตอนนี้โดน
แทนด้วยกะหล่ำปลีแล้วก็มีรีนซึ่งไม่โผล่ตรงนี้ให้เดาก็คือรีนอาจจะตายไปก่อนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจไปต่อเนาะใช่ข้าเข้าใจแล้วถึงตอนนี้ข้าจะเป็นผู้นำกลุ่มนักปฏิบัติในนาซิสเซนครอสแต่ก่อนที่จะเป็นผู้นำของทุกคนเนี่ยข้าควรจะเป็นเพื่อนกับทุกคนก่อนท่านเอกเคสกับเจคและก็พวกเจ้าก็ด้วยอย่าลืมมิตรภาพระหว่างพวกเราเพียงเพราะความแตกต่างระหว่างความเชื่อและจุดยืนคำพูดของแอร์ดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยควรจะปบมือไหมอดีดีจริงๆเลยอย่ามาล้อข้าสิครั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือของอัศวินลูมีและไพมอนในที่สุดเราก็ได้รับสมบัติของเจ้าหญิงไลลิสมาแล้วเวลาที่หยุดนิ่งจะเริ่มเดินอีกครั้งว่าเราจะช่วยหยิบเจ้าหญิงไลลิสให้ได้อยู่นะถ้าเป็นคุณหนูแมรี่แอนแล้วไลลิสเป็นใครวะเอาไปต่อก่อนคือพยายามเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดก่อนตอนเนี้ยเพราะว่าในเอกสารน่ะมันมีชื่อโผล่มาหลายคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะเออโทษทีตอนนี้แป๊บนึงนะผมขอพอสแป๊บนึงไปพ่นยี่มูกออกก่อนไม่ไหวแล้วอ่ะแป๊บนึงมาผมกลับมาละเสียงต่างกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมคือแบบว่าต้องขอโทษจริงๆนะคือไม่เข้าใจแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศอากาศช่วงนี้มันฝนตกด้วยอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะฮะคือผมก็พยายามแล้วล่ะแต่ว่าก็นะมาต่อ จะจามโทษทีแป๊บนึงเหมือนเลยปัญหาเยอะเหลือเกิน อัศวินลูมินผู้ทรงคุณธรรมและแข็งแกร่งและก็ไพมอนขอบคุณพวกเจ้านะพวกเจ้าจะเป็นเพื่อนของพวกข้าตลอดไปข้าเชื่อว่าเจ้าหญิงไรริสเองก็จะยินดีที่นับพวกเจ้าเป็นเพื่อนเช่นกันเอาล่ะพูดจบแล้วดีใช่ตอนนี้ต้องถามแล้วล่ะว่าต้องทำอะไรต่อขอข้าคิดดูก่อนนะในเวลานี้ต้องปลดปล่อยพลังในสมบัติไปยังหอคอยที่หยุดนิ่งแล้วเวลาก็จะเริ่มเดินอีกครั้งเหมือนแบบนี้คืออะไรวะอุ้ยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอว้าว ทุกคนผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับข้างในเลยวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ตอนที่ประตูมันเปิดอะเราเห็นมีน้ำนองอยู่ที่พื้นนิดนึงอ่ะผมรู้สึกว่าเจ้าหญิงแม่งแตกไปแล้ววะหวังว่าจะยังไม่เป็นไรนะยังหวังว่าจะไม่มีใครตายอยู่ในนั้นนะ ขอขอบคุณเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจอัศวินปรูมินพอเป็นแบบนี้แล้วต้องขออภัยด้วยเพราะต่อจากนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกข้าเองก็ไม่อาจรู้ได้พวกข้าหมายถึงกลุ่มนักผจญภัยทั้งหมดเนี่ยก็ไม่อาจรู้ได้หมายความว่าไงวะแสดงว่าความทรงจำของเขาอะมาถึงแค่ตรงนี้เว้ยไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่พูดขึ้นมาแต่ในเมื่อตอนนี้ผนึกหอคอยของเจ้าหญิงได้คลายออกแล้วพวกเราก็ต้องรีบเคลื่อนไหวสิจริงไหมกะหล่ำปีน้อยพูดถูกพวกเราไปกันเถอะเอาล่ะขอฮิวหน่อยนะทุกคนตั้งแต่เล่นมาเนี่ยทำไมมันไม่มีเสียงเพลงวะผมไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่มีทางอ่ะเสียงเพลงผมดันสุดด้วยเสียงเพลงมันเงียบมาตลอดเลยวะแป๊บนึงรอวงชินโนบุหมดก่อนโอเคเอาว้าฮ่าต้องขอบคุณพระเจ้าเลยนะทุ่มนักจนภัยที่ปลดผนึกขอคอยนี่คือหนึ่งในสี่ราชาสวรรค์ใต้อานัตของอันไม่ทันบ้าจริงวายร้ายเขาจะตกกันอีกนานไหม อุ้ยแม่งแปลงร่างแล้ววะไม่น่ารอเลยวะ
ตอนนี้มันแปลงร่างมันจะแบบเลือดเยอะบิดปกติทุกคน1ใน4ราชันราชาสวรรค์ใต้อานัตแห่งราชานาซิซัสฟ้าประทานโปรดอำนวยแด่ข้าจงตามข้ามานี่ที่นี่คือนิทราสถานนะผู้นำคือแอนอะไรทุกอย่างอ่านไม่ทันวะน่าทานมากเลยที่แบบแค่อ่านไม่ทันนะทุกคนเจ้าผลบอลแก้หมดแรงทุกคนวายไลน์2ตัววะทำไมริ้วล้อของนาซิซัสถึงมียศขนาดเยอะแยะขนาดนี้ยิ่งเป็นคนไร้ประโยชน์ก็ยิ่งต้องการหมวกมากขึ้นอันที่จริงเจ้าพวกนั้นล้วนเป็นลูกน้องที่ดุร้ายของนาซิซัสพวกมันต่อสู้กับพวกข้ามาหลายต่อหลายครั้งและความเสียหายแก่พวกข้าไปแม่มากมายแต่ดีที่ลูมินแข็งแกร่งมากมันจึงไม่ใช่ภัยคุกคามขออภัยอัศวินลูมินการโจมตีของพวกข้ามันไม่มีผลกับสมุนนาซิซัสดังนั้นจึงได้แต่ลำบากเจ้าแล้วสบายสบายคือน้ำตีกับน้ำอ่ะแม่งก็ไม่เป็นผลตลอด เออว่าแต่เจ้าหญิงไลลิสอยู่ไหนอ่ะดูเหมือนจะไม่มีทางไปต่อแล้วนะเรื่องต่อจากนี้ข้าเองก็ยังไม่เคยคิดมาก่อนงั้นก็ขึ้นไปกันเอ๊ะขึ้นไปยังไงอ่ะไปมันก็บินขึ้นไปสิ นี่ถึงจะบินขึ้นไปได้แต่ถ้าเจอลูกน้องนาซิซัสข้างบนล่ะจะทำยังไงถึงข้างบนจะเต็มไปด้วยสมบัติของอาณาจักรนาซิซัสครอสแต่ยังไงก็อยากให้ลูมินไปด้วยกันอยู่ดีถึงจะรู้ว่าได้เจอสมบัติจริงๆอ่ะขึ้นไปข้าเข้าใจแล้วพวกข้าพอจะมีพลังอยู่ประมาณนึงถึงจะพึ่งพาเวทมนต์ที่เจ้าหญิงไลลิสแบ่งมาให้ก็เถอะนะพวกข้าก็ยังพอทำอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะคือเขาจะเสียสละตัวเองให้กลายเป็นน้ำป่ะวะและให้เราว่ายขึ้นไปใช่ไหมแง่เลยวะพวกเราทุกคนล้วนมีต้นกำเนิดเดียวกันเรื่องแบบนี้เจ้าน่าจะเข้าใจและยอมรับได้ง่ายที่สุดสิอีกอย่างก็แค่ก็เคยประสบพบเจอกันมาแล้วไม่ใช่หรอข้ารู้ข้าเข้าใจเหตุผลแต่ว่ากับเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้ทำไมข้าถึงได้เกลียดมันเหลือเกินคือเหมือนเขาไม่อยากเห็นใครกลายเป็นน้ำไหมป่ะอารมณ์แบบคือเขารู้ทั้งรู้แหละว่าการกลายเป็นน้ำบางทีก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นตายเป็นการตายนะเอออาจจะเป็นแค่การกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพวกชาวโอเชียนิตเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆอ่ะคืออะไรเว้ยเออแต่ว่าแอนเขาอาจจะเห็นมาจนแบบว่าไม่อยากเห็นอีกแล้วอ่ะใครที่ตายเป็นน้ำไปอย่าทำแบบหน้าเดี๋ยวทำหน้าแบบนั้นสิแอนเดิมทีพวกเราล้วนเป็นมวลน้ำเดียวกันไม่แบ่งแยกตอนนี้เราเป็นแค่แบบเราตอนนี้เราเป็นแบบนี้ก็เพื่ออยู่เคียงข้างเจ้าหญิงเพราะงั้นถึงได้ห่อหุ้มตัวเองเพื่อด้วยผิวบางๆจนกลายเป็นรูปร่างต่างๆถ้าเพื่อเจ้าหญิงก็ไม่แปลกที่พวกเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็คือดั้งเดิมแล้วพวกเขาเป็นน้ำหมดเลยเนาะว่าแต่พวกเธอเคยคุยอะไรกันเนี่ยเอาไปมอนกำลังคุยกันว่าจะเสียสละตัวเองไงล่ะไปมอนตราบใดที่พวกข้าจะทิ้งรูปร่างละทิ้งรูปร่างและรวมตัวกันเป็นหนึ่งอีกครั้งก็สามารถสร้างพลังเวทที่ค่อนข้างส่งพลังได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะสามารถส่งพวกเจ้าขึ้นไปบนยอดหอคอยได้เอ๊แต่ถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องกังวลไปเพื่อนเอ๋ย พวกข้ามาจากผืนน้ำเดียวกันการละทิ้งรูปร่างไม่ได้หมายความว่าตายอย่างที่เจ้าคิดน้ำบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนเป็นผืนป่าท้องนาหรืออะไรก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดเพียงทางเดียวถึงจะไม่ได้ผจญภัยและต่อสู้ไปด้วยกันแต่ก็สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแบบนี้ได้แอนเขาเลยไม่อยากให้พวกนี้เสียสละอัศวินลูมินกับไพมอนพวกเจ้าคิดยังไงเรื่องนี้พวกเราไม่ควรเป็นคนตัดสินใจหรอกนะมีเพียงเธอเท่านั้นที่ตัดสินใจเรื่องกลุ่มนักผจญภัยนาซิสครอสได้นี่มีเพียงเธอเท่านั้นตัดสินใจควรจะไปต่อหรือไม่
อ่ะนี่เป็นเรื่องราวของเธอลูมินพูดถูกนะแต่ว่าผู้นำบทออกคำสั่งเธอผ้าหนึกของหอคอยคลายออกแล้วนั่นหมายความว่าความสามารถในการต่อต้านการลุกรานของนาซิซัสเนี่ยก็หายไปด้วยพวกเราต้องแข่งกับเวลาก็ได้งั้นรบกวนด้วยนะรับคำสั่งคาสีแน่เลยวะไว้ใจพวกข้าได้เลยแอนเจ้าเองก็ไปกับอัศวินลูมินและไปมอนเถอะช่วยเจ้าหญิงไรลิสออกมาให้ได้นะเรื่องคุณอูไรลิสก็ฝากพวกเจ้าด้วยนะถ้างั้นกลับมีน้อยที่รักแล้วก็โมริพันเอเคสและเจคบายบายโอเคเหมือนกับที่น้ำพุของโมริก่อนหน้านี้เลยพลังพวกข้ารู้ได้รับมาจากเจ้าหญิงไลลิสเพราะงั้นขอเพียงตัดสินใจที่จะสามารถสำแดงพลังของนางได้อีกครั้งขอเพียงตัดสินใจก็จะสามารถแสดงพลังสำแดงพลังของนางได้อีกครั้งโทษทีรีบอ่านตัดไปหน่อยไม่ได้สิต้องแจ่มใสเข้าไว้มันน่ารักอะทางที่เนื้อเรื่องตรงนี้มันควรจะเข้มข้นบอกว่าการที่ไอ้น้องเนี่ยมาตีปีกนี่มันน่ารักไปป่ะวะแม่งไงต้องจำใส่เข้าไว้สิอัศวินลูมินกับไมมอนพอเราขึ้นไปกันเถอะไม่มีอะไรแล้วเนาะข้างล่างถึงมีก็มันน่าจะสำรวจซ้ำได้แหละมาทำไมเฮ้อสั้นๆมันนานจังน้ำในรูปร่างสิ่งใดที่ออกจากน้ำก็ต้องหวนกลับคืนสู่น้ำเช่นกันอีกอย่างไว้รอพวกเราช่วยเจ้าหญิงอะไรในสมานังต้องสามารถแยกพวกเขาออกจากอีกครั้งได้แน่นอนไอ้เฮ้อเมื่อกี้แม่งอยู่โคตรนานเลยทุกคนน่าเกลียดอะมันเว้นยังไงของมันวะอุ้ยประตูเหมือนกับประตูอีเวนต์เอ๊ะมีแค่ประตูเทเลพอร์ตที่เดียวประตูเทเลพอร์ตนี้จะพาเราไปไหนกันหรอข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องหลังจากข้าเข้าหอคอยมาข้าก็ไม่เคยคิดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรองั้นพวกเราเดินหน้าไปอย่างระวังกันเถอะไปดูอีกฝั่งของประตูกันเถอะว่ามีอะไรอยู่อาสวินลูมินกับไมมอนพวกเราต้องระวังนะเจ้าหญิงไรลิสพึ่งพาเราได้แค่พวกเราแล้วโอเคมีวางกล่องให้ก่อนไปโอเคไอ้หนังสือเนี่ยนะแสดงว่าเป็นการวาร์ปเว้ยทุกคนเราเจอไอ้แท่นหนังสือนี่มา3ที่นะโอ้ลูมินอย่างนั้นก็ส่งเสียงเตือนหน่อยสิเฮ้ยโอ้ยโหลดแล้วมันกระตุกเว้ยทุกคนโอ้ที่ไหนวะเนี่ยรู้สึกเวียนหัวจังที่นี่มีหนังสือเพียบเลยห้องสมุดเหรอที่นี่ห้องสมุดนี้อยู่ที่นี่มาเนิ่นนานตั้งแต่ก่อนที่พวกข้าจะมาถึงเสียอีกเนื้อหาในหนังสือดูเป็นละครบทละครเก่าแก่พวกเด็กๆชอบอ่านหนังสือมากแต่ก็มีหลายอย่างที่อ่านไม่เข้าใจเลยมักจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยอ่านให้ฟังถ้าในเรื่องมีมังกรร้ายก็จะมีผู้กล้าพิชิตมังกรถ้ามีพ่อมดก็ย่อมมีนักอัศวินพเนจรอาณาจักรจะได้รับการกอบกู้และเจ้าหญิงจะถูกช่วยเหลือเสมอมันคือเรื่องในอาร์ติแฟกต์เลยนะเนี่ยแน่นอนไว้แต่ตอนท้ายมักจะมีเสียงนาฬิการ้องบอกเวลาดังขึ้นและการผชิญภัยก็จะสิ้นสุดลงแต่เรื่องราวการผชิญภัยไม่มีวันสิ้นสุดมันยังมีการผชิญภัยครั้งต่อไปการผชิญภัยครั้งต่อไปการผจญภัยครั้งต่อไปเสมอจนกว่าเด็กๆจะโตจนทิ้งหนังสือนิทานไว้เบื้องหลังและออกมาจากที่นี่แอนขอโทษแค่รู้สึกว่าความทรงจำและความรู้สึกบางอย่างมันพลุ่งพล่านราวกับกระแสน้ำแปลกจังเลยงั้นเหรอเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วจู่ๆก็มาพูดแบบนี้ขึ้นมายังคิดว่าเธอโดนมนต์ชั่วร้ายอะไรของนาซิสเซนนาซิซัสเข้าซะอีก
โอ้ไม่แน่ว่าจะใช่ก็ได้นะงั้นงั้นต่อไปเราจะเอาไงต่อดีข้าเองก็ไม่รู้เอาไว้ว่าสังเกตรอบๆก่อนละกันก่อนอื่นมีประตูอยู่ตรงนั้นดูเหมือนจะผ่านไปไม่ได้นะพวกเธอน่าจะผ่านไปได้นี่ตอนนี้เธอเป็นอัศวินลูมีของแอนแล้วนะถ้าเราไม่ไปด้วยกันก็ไม่มีประโยชน์สิพื้นตรงนี้ดูแล้วน่าสงสัยจังเราควรจะสงสัยไปก่อนว่าเป็นกับดักเว้ยหรืออาจจะเป็นกับดักไม่รู้สิยังไงก็ไปกันเถอะคือเขาโอเคงั้นต้องตัดตรงนี้ว่ะทุกคนในเมื่อมันเข้าพาร์ท2เนาะขออนุญาตตัดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นต่อพาร์ทหน้าเจอกันนะครับอยู่กันเท่าไหร่วะเนี่ย1ชั่วโมง40นาทีโอ้โหนานใช้ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพาร์ท2เนาะตรงนี้ผมจะตัดโดยที่ทิ้งตรงนี้ไปเลยนะครับก็ขอบคุณที่มาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายชวัง